Daily Topics กับจอห์นวินยู สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ Daily Topics นะครับประจำวันที่24เมษายน2563นะครับอยู่กับผมจอห์นมินยูนะครับโบตี้แล้วก็น้องหมิงนั่นเองนะครับอยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับประมาณ5โมงเย็นนะฮะกับ Daily Topics ของเราทางเพจ The Topics นะครับซึ่งสามารถติดตามกันได้นะครับทั้งใน f b o o k y o u y u u t นะครับรวมถึง Podcast นะครับหลายๆช่องทางนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่กำลังมาแรงมากๆก็อยากจะนำเสนอสำหรับพอดแคสตทาง Spotify นั่นเอง ซึ่งมีให้ติดตามกันเยอะแยะมากมายเลยสำหรับ The Topics ของเรานะครับวันนี้ได้เวลาที่เราจะมา,าอัปเดตข่าวคราวกันแล้วนะครับซึ่งก็มีหลากหลายเรื่องราวที่อยากจะมานำเสนอกันแล้วก็หยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันด้วยนะครับเราจะเริ่มกันที่ตามสไตล์เนอะโควิดก่อนละกันนะครับทั้งสถานการณ์โคว i d นะครับแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของโคว i ด19ึ้ตอนนีออ้ผมเริ่มจากภาพใหญ่สุดเลยเนอะก็คือโลกก็ค,คือตอนนี้ในโลกเนี้ย มีเคสอยู่2ร้าน2ล้าน7 3 7 8 6 6เคสครับผมเสียชีวิตไปแล้ว1 9 1 4 2 3เคสก็คือว่าเกือบ2แสนแล้วนะครับผม Recover หายดีแล้ว7 5 2 1 6 9เคสเท่าไหร่รเนี่ยรประมาณสักล้านกว่าครับผมที่ยังเป็น Active Case อยู่แล้วก็ถ้าสมมติเราพูดถึง ในต่างประเทศแล้วนะผมก็ต้องอ่านข่าวนี้เลยนะคุณจอรใน Business Insider ลงมาบอกว่าเขาบอกเขาไปสต๊ดี้เรื่องเกี่ยวกับแอนติบอดีมาว่าตอนนี้คนอเมริกันบางเมืองอย่างเช่นนิวยอร์กซิตี้น่าจะมีแอนติบอดีราวๆยี่สิบเอ็ดของของประชาประชากรในนิวยอร์กนะถือว่ายี่เลยแหละยี่สิบนะก็ถือว่าเป็น ก็ค the <taking> like <esto jud X universe> ือมันเป็นเหมือนอเดียลลจี้เหมือนของว่าเป็นเฮอร์ดอมูนิตี้ได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าที่เคยมีการพูดถึงในอังกฤษใช่ก็คือก็ยี่สิบเอ็ดอคนคุณคิดดูดิคนร้อยคนแม่งมีตามที่เขาศึกษามา21คนแม่งมีภูมิแล้วคือมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะว่าตอนนี้นิวยอร์กอาจจะไปอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นแต่เราก็มองข้ามเรื่องที่ผู้เสียชีวิตไม่ได้จริงๆเพราะว่าในนิวยอร์กเองเนี่ยตอนนี้ผู้เสียชีวิตอยู่หมื่นกว่าคนแล้ว ซึ่งโหมันถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะฮะจริงนี่แค่นิวยอร์กเมืองเดียวนะคุณคือมันมาคู่กันอ่ะคือแน่นอนคือถ้าคนติดเยอะติดเยอะมากขึ้นใช่ไหมมันก็อาจจะมาพร้อมกับภูมิคุ้มกันหรือว่าไอ้ตัวอิมมูนตตี้ตัวนี้นะฮะที่มันอาจจะได้มาด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือความสูญเสียที่มันก็จะตามมาด้วยเหมือนกันใช่อนะครับซึ่งก็เยอะพอสมควรเลยก็หวังว่าใน ตัวประชากรที่มีแอนติบอดีเนี่ยก็หวังว่างานวิจัยบางอย่างจะช่วยในการศึกษาเกี่ยวกับโรคเนี้ยได้มากขึ้นหรือว่าจะช่วยในการรักษาโรคเนี้ยได้รวดเร็วขึ้นก,ก็หวังว่าเป็นอย่างนั้นนะก็ยังโชคดีหน่อยผมลอ,ลองคิดว่าถ้าเป็นแบบประเทศที่มีความพร้อมในด้านวิทยาศาสตร,ร,ร์หรือว่าในเรื่องความพร้อมด้านเทคโนโลยีอ่ะอเมริกาก็ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งในโลกที่น่าจะทันสมัยที่สุดนะเกี่ยวกับเรื่องพวกเนี้ก็หวังว่าเขาจะเอาข้อมูลเหล่าเนี้ยหรือว่า แอนติบอดเหล่านี้มาทำการศึกษาได้เร็วเพื่อรักษาคนส่วนอื่นในโลกไปด้วยก็ต้องรอดูเพราะว่าอย่างตอนนี้ในอังกฤษเองแล้วก็รู้สึกว่าจะในเยอรมันด้วยมั้งก็เริ่มมีการเทสวัคซีนละอเออนะครับก็ต้องมาดูกันว่าท้ายที่สุดแล้ววัคซีนเหล่านี้เนี่ยจะได้ผลหรือเปล่าซึ่งก็ถือว่าเร็วแล้วก็ไวมากเลยนะกับการที่เอาวัคซีนพวกนี้มาเทสแล้วก็ทดลองใช้ในมนุษย์แบบ ในในระยะเวลาที่สั้นขนาดนี้ถือว่าไวจริงเพราะตอนที่แรกเราคิดว่ามันน่าจะใช้เวลา6เดือนถึงปีหนึ่งด้วยซ้ำอะ่ะเออเพอเพาอาจจะ2ปีด้วยซ้ำนะฮะกลายเป็นว่าวัคซีนที่เขาเ,เหมือนผลิตกันออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างไวเขาเรียกว่า human trial ก็คือกางลองในมนุษย์แล้วใช่แต่ว่าผลแม่งจะเร็วหรือจะดีขนาดไหนเดี๋ยวก็ต้องรอดูแล้วก็ติดตามกันอีกทีละกันนะครับ,รบเออแล้วเออถ้าพูดถึงกระแสของเจ้าตัวแบบโควิด -19 แล้วก็โควิดไวรัสที่ระบาดอยู่ในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบกับนิสิตนักศึกษาหรือว่าคนคนในวัยเรียนอย่างหมิงยังไงบ้างฮะก็กระทบอย่างมากเลยนะครับเพราะว่ารัฐบาลก็สั่งปิดหมดอจริงๆก็คือสั่งปิดหมดเลยโดยไม่สนว่าเป็นพื้นที่ไหนบ้างแล้วทุกคนก็ต้องกลับไปเรียนที่บ้านแล้วก็อย่างที่รู้ก็คือมันไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะมีทรัพยากรพอที่จะเรียนที่บ้านเพราะว่ามันก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตมากบางคนก็อาจจะ มี Wi-Fi ที่บ้านก็โชคดีไปหน่อยหรือบางคนที่ใช้ซิม 3G 4G ก็ไม่ได้มีเมกพอแบบกิกะไบต์พอที่จะเรียนก็ต้องไปซื้อเพิ่มอะไรนี้ครับประมาณนั้นซึ่งมันก็เป็นเรื่องใหญ่มากซึ่งก็โชคดีครับบางโรงเรียนบางคณะก็ จัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนบ้างแต่ผมก็เชื่อว่ามันก็ยังไม่ทั่วถึงนะครับอตอน,นมันก็ยังไม่พอเนอะใช่ครับเออครับผมแล้วมันส่งผลกระทบกับเวลาเรียนของเราบ้างไหมแบบว่าการที่เราเรียนเรียนออที่บ้านกับเรียนในห้องเรียนความแตกต่างมันต่างกันขนาดไหนเมื่อวานเราคุยกับพีทพีทบอกว่าโอ้โหถ้าเรียนในห้องคงจะมีสมาธิมากกว่าครับพี่แต่ว่าเรียนที่บ้านนี่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่สาหรับหมิงล่ะ สำหรับผมก็เหมือนกับพีทครับเพราะว่าผมคิดว่าเรียนในห้องอมันอันเลอร์อยู่ตลอดเวลามันมีเพื่อนคอยช่วยนั่งเรียนเราก็คุยกับเพื่อนเรื่องที่เรียนอะไรไปบ้างแต่พออยู่คนเดียวมันค่อนข้างเหงาอะมันก็แบบหยิบขนมกินบ้าง <laughs> นอนเล่นอะไรเงี้ย <laughs> คืออย่างที่บอกมีสิ่งเราเยอะใช่มีสิ่งเราเยอะม,มากครับมันก็เลยทําให้ผมคิดว่ายังไงยังไงก็ตามคือถ้าสมมติว่าจะกลับไปเรียนในห้องได้เร็วที่สุดอะผมว่าก็ดีกับนสิทธิตนักศึกษามากกว่าอืมใช่ ก็เห็นด้วยครับเห็นด้วยใช่ก็ควรจะให้รีบกลับไปเข้าคลาสเรียนกันให้เร็วที่สุดนะครับอีกหน่อยเขาอาจจะอัปเดทอยูชั้นไหนก็ตามเขาอาจจะอัปเดเป็นนี่เปล่าเป็น VR VR เลยเหรอใส่ไ้แล้วเห็นหน้าเพื่อนแบแอบล้อข้อสอบกันได้อะไรเงี้ยตายแล้วตายแล้วเออนะก็เราเราคุยกันจริงๆเนะวันนี้เราก็นอกจากจะคุยกับศาสดาในศาสดาพาไปเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะวายใช่ไหมนิยายวายหรืออะไรก็ตามเนี่ย ในอีกหนึ่งเทปเราก็มีการพูดคุยกันถึงสิ่งที่ออมันน่าจะนํามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงหลังจากโควิดหรือว่าสถานการณ์ของโลกและประเทศของเราหลังจากที่ สทาไวการของโควิดเนี่ยมันมันมันเบาบางลงไปบ้างแล้วอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจดีเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เราหนีไม่พ้นเลยจริงๆเนี่ยก็คือโอเคพฤติกรรมอะไรต่างๆของมนุษย์เราแล้วก็ของของคนทั่วโลกเนี่ยก็คงจะต้องมีมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างแหละนะครับแต่ไอหนึ่งสิ่งที่มันหนีไม่พ้นเลยเนี่ยก็คือเรื่องของเศษรษฐกิจเรื่องของเ,ออเขาเรียกว่าภาพรวมของเศษรษฐกิจทั่วโลก แล้วก็โดยเฉพาะในประเทศไทยซึ่งก็น่าจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงพอสมควรเลยแหละเพราะว่าประเทศไทยก็ชัดเจนอยู่แล้วก่อนที่เราจะเจอไอ้โควิด -19 เนี่ยเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันดับไปหมดแล้วน่าจะเหลืออันเดียวก็คือการท่องเที่ยวซึ่งก็ค่อนข้างเบาลงไปเยอะโอ้ยตอนนี้ลิบหลี่แล้วคุณใช่ก็คือก่อนโควิด -19 ไอ้เรื่องของการท่องเที่ยวก็ได้รับผลกระทบมากพอแล้ว แล้วยิ่งมาเจอโควิด19นี่ก็คือเครื่องเครื่องยนต์นั้นก็ดับไปเลยทันทีใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือตอนนี้เศรษฐกิจธุรกิจทุกอย่างเนี่ยมันแทบจะหยุดนิ่งไปต่อไม่ไหวกําลังการจ่ายในประเทศก็แทบจะไม่มีเพราะฉะนั้นคือหลังจากโควิด19เนี่ยคนจะตกงานอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็สภาพเศรษฐกิจจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ความมั่นใจในรัฐบาลก็ไม่มีด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นคือทุกอย่างมันดูแล้วแม่งมืดมือดอ,อ่ะเออนะฮะซึ่งแบบ ผมก็ยังพูดกับศาสดาอยู่เลยว่าโอกาสที่คนแบบจะไม่จะจะจะไม่ทนเนี่ยมันก็มีสูงนะเว้ยเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวของคนเนี่ยแม่งมีสูงแล้วก็ไอเรื่องของแบบพรกฉจุกเชิญที่ยืดกันออกมาเนี่ยจริงๆแล้วยืดมันออกมาเพื่อเรื่องของการที่จะรับมือคนออกมาในลักษณะของการมีม็อกอะไรพวกนี้หรือเปล่าใช่มันก็น่ามันก็น่าตั้งข้อสงสัยนะเ,<อ>เพราะว่าจริงๆเราก็พูดกันมาเสมอว่าจริงๆแล้วอยู่ใน การควบคุมโรคระบาดอ่ะอไอพรกฉบับนี้ก็ไม่สไม่จําเป็นด้วยซ้ำใช่แล้วอีกอย่างเนี่ยก็มีเรื่องของการคิดจะบังคับใช้กฎหมายในเรื่องของการปิดปากประชาชนในเรื่องของการใช้พรกฉุกเฉินในการควบคุมที่เจ้าหน้าที่สามารถใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่ได้แบบเต็มที่แล้วก็ใช่ไหมเออแบบว่ามันมันไม่สามารถที่จะเอาผิด,ดได้เอาผิดอะไรพวกนี้ได้ด้วยเหมือนกันตามอํานาจในเรื่องของพรกฉุกเฉินม,มันก็มีด้วยเหมือนกันแล้วก็แถมเนี่ยไอที่มีการตั้งศูนย์ข่าวเฟกนิวส์อะไรขึ้นมา ต่างๆเหล่าเนี้ยมันมันดูแล้วเป็นการพยายามปิดปากประชาชนมากกว่าใช่เออคุณมีคุณมีอะไรในใจหรือเปล่าอะไรหมายถึงว่าคุณพวกคุณป้อมคุณอะไรนั่นนหะคุณมีอะไรในใจหรือเปล่าคุณคุณไม่ได้มาต้องการควบคุมโรคระบาดใช่ใช่ใช่คุณอยากปิดปากประชาชนในเรื่องอื่นหรือเปล่าใช่คือเขารู้หรือเปล่าว่ามันใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว ผมคิดว่าเขารู้กับฟางเส้นสุดท้ายที่ประชาชนจะทนไม่ไหวแล้วผมคิดว่าเขารู้นะอันนั้นมันคือเรื่องของปากท้องของประชาชนความอยู่รอดของประชาชนแล้วคนฆ่าตัวตายกันไปเท่าไหร่เพราะพิเศษกิจแล้วก็ผลกระทบที่ได้รับจากเจ้าตัวโควิด1 9ึ่งเกแม่งเต็มไปหมดขนาดเนี้ยความมั่นคงในชีวิตก็ไม่มีอเออแล้วแบบแม่งผมไม่อยากพูดเลยหงุดหงิดชิบายว่าก็เนี่ยแหละในทวิตเตอร์ผมก็แค่ระบายออกไปหลังจากที่ คุยกับศาสดาบอกว่าผมว่านะหลังโควิด1 9เนี่ยคนจะต้องออกมาแบบส่งเสียงกันอย่างแน่นอนแสดงความไม่พอใจกับรัฐบาลอย่างแน่นอนรู้ไหมฮะใครใครใครมาโพสต์ข้อความต่อจากผมใครฮะหมอชลนานแห่งพักเพื่อไทยเอบอกว่าหายนะนะฮะเขาพิมพ์ว่าเขาพิมพ์ว่านั่นคือผมพิมพ์ผมพิม,มพ์มบอกว่าหลังจากโควิด1 9คนเนี่ยคงต้องลุกคืออย่างแน่นอนอหมอชลนาน ออกมาพิมพ์บอกว่านั่นคือหายนะครับประชาชนไม่สนไม่ยอมรับไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคระบาดใหม่แน่นอนเออ,อยากจะถามหมอชลนาน,นิดนึงนะครับผมว่าคุณอ่านซ้ําหรือยังใช่คุณอ่านหรือยังผมบอกว่าหลังจากเหตุการณ์เออ หลังจาก <past S 2> เกิดกาโควิดใช่คือเมื่อสถานการณ์นี้มันเบาบางลงไปแล้วอะ่ะแล้วสถานการณ์นี้มันถูกควบคุมได้แล้วเนี่ยประชาชนเนี่ยเขาก็จะออกมาส่งเสียงแล้วก็แสดงออกว่าเขาไม่ยอมรับรัฐบาลนี้อย่างแน่นอนอเออแล้วกลายเป็นว่าหมอชลนละนาบอกว่าไม่ได้นะห้ามออกมานู่นนั่นนี่เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีการระบาดลอกระลอกที่สอง ผมว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นหมอมันต้องจบก่อนดิเออมันต้องจบแล้วคนก็จะต้องออกมาแสดงความเห็นกันต่ออืคือเรื่องแบบนี้มันเงียบไม่ได้เพราะรามันมีเรื่องอะไรที่มันที่มันน่ากังวลน,น่าเป็นห่วงอีกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออรัฐธรรมนูญที่จะต้องแก้เรื่องของอำนาจแบบผิดๆที่มันถูกสื่อทอดต,ต่อมากับรัฐบาลของประยุจันโอชาและพรรคพวกอ่ะแม่งเป็นสิ่งที่แบบว่าประชาชนไม่สามารถจะทนอยู่ได้แล้วความมั่นคงทางเศรษฐกิจล่าอะไรทุกอย่างเนี่ย ประชาชนเขาเขาไม่มีความมั่นใจและไม่มีความเชื่อใจในรัฐบาลนี้อีกแล้วอแล้วหมอชนละนานออกมาพูดอย่างนี้ทําไมคือผมว่าเป็นอะไรมากป่ะเออเหมือนแบบคุณจับผิดจุดมากเลยอ่ะใช่คือจริงจริงมันเป็นอะไรที่แบบเข้าใจง่ายมากในประโยคเซนเทนซ์สั้นๆเลยนะไม่ต้องตีความเลยเลยคาว่าหลังชหลังหลังยุคโควิดอย่างเงี้ยหลังโควิดเก้าคนลุกคือแน่นอนผมพิมพ์แค่เนี้ยกลายเป็นว่าหมอบอกว่าไม่ได้นะครับมันคือความไหยนะแน่นอน แสดงว่าหมอจะคิดว่าโลกนี้มันอาจจะไปอีกประมาณสักร้อยสองร้อยปีไม่รู้เหมือนกันแต่คือแบบผมแค่ <c oughs> ผมแค่มีความรู้สึกเฉยว่าหมอครับคือผมรู้ว่าหมออาจจะห่วงเรื่องของสุขอนามัยหรือว่าความปลอดภัยของประชาชนแต่การที่ประชาชนไม่มีจะแดกเนี่ย <c oughs> ออประชาชนแม่งจะอยู่ไม่ได้แล้วกับสภาพเศรษฐกิจแบบนี้แล้วก็ภายใต้การบริหารและการปกครองของคนแบบประยุจจรอชาและพรรคพวกเนี่ย มันมันไม่สามารถจะไปต่อได้แล้วแล้วสิ่งที่มันต้องทําคือมันต้องมีการเคลื่อนไหวอเออซึ่งหมอพูดในลักษณะที่ว่าอย่าออกมาเคลื่อนไหวนู่นนั่นนี่เลยเขาเขาเหมือนเขาเหมือนว่าเขาไปตีความเหมือนคุณจะชวนคนออกมาเคลื่อนไหวใน <ứng. S 2> ช่วงเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วคุณไม่ได้หมายความว่าจะมาเคลื่อนไหวช่วงนี้ก็คุณพิมพ์ไว้แล้วไงว่าหลังโควิดไงเออคือหมอเขาคงทําสับสนทาลายอะ่ะไม่แล้วผมไม่เข้าใจจริงๆแล้วคือผมแล้วก็มีคนมาพูดในลักษณะที่ว่าแบบ เหมือนเนี่ยแบบหมอเขาออกมาเตือนด้วยความหวังดีซึ่งผมก็มีความรู้สึกว่าแบบหนึ่งหมอแม่งอ่านไม่แตกหรือเปล่าเออหรือว่าไม่เข้าใจภาษาไทยหรือเปล่าอันนี้อย่างหนึ่งแล้วก็สองก็คือว่าอันนี้มันคือลักษณะวิธีการของของสอสอของนักการเมืองหรอโดยเฉพาะของนักการเมืองแบบเพื่อไทยหรอเออก็คือยื้อไปจะเล่นจะเล่นไปตามเกมกติกาของเผด็จการแบบนี้เนี่ยนะคือแบบมันใช่เหรอวะใช่ เพราะว่าเราก็รู้ว่าปัญหาอยู่ที่ตรงไหนใช่อืมคือแบบมันตลกอ่ะมันเหมือนแบบคุณอยากจะสู้กับเผด็จการแต่ว่าคุณก็ยื้อแล้วก็เล่นไปตามเกมเผด็จการอืแบบนี้คุณเป็นห่วงพวกเราจริงปะวะอืมคือแบบสู้ไปก้มไปอ่ะอืเออก้มหัวไปอ่ะอืก้มหัวไปแล้วก็เล่นตามเกมเขาไปอ่ะแล้วก็ประชาชนแม่งจะแบบชิบหายไหป,ป่วงหรือว่าได้รับความลําบากอะไรแค่ไหนก็ก็เรื่องของเขาอื ก็คืออะไรวะใช่ก็ผมก็งงในหลายๆดิ c ซิชันของเพื่อไทยเหมือนกันนะขอขอพิพากษารณตอนนี้เลยใช่หลายๆมติในสภาผมก็งงไม่ต้องพูดหรอกผมว่าคนเขาก็รู้อ่ะมันมีหลายๆเรื่องที่แบบฮะว t t t ตอร์ฟัอเมื่อไหนคุณบอกว่าคุณจะทํานู่นจะทํานี่พอคุณเข้ามาคุณก็คุณก็เป็นฝ่ายค้านเว้ยแต่คุณกลายเป็นว่าคุณไม่ยืนอยู่กับฝ่ายค้านของคุณอ่ะมไมไม่แล้วก็ไม่ ไม่รู้ว่าอะไรหลายที่ผมรู้สึกว่าเหมือนเขาก็ทอดทิ้งฝ่ายค้านด้วยกันเองไม่ <นะ S 2> คือ,ค,อคือผมต้องขออนุญาตนะฮะที่ผมแซะหมอเนี่ยหรือว่าแซะเพื่อไทยเนี่ยหนึ่งอย่างเนี่ยก็เพราะว่าแฟนคลับของหมอด้วยเหมือนกันแฟนคลับของหมอก็มาพูดในลักษณะที่ว่าทำไมาถ้าเกิดจะออกมาสู้แบบเหมือนไอ้ธนาทรเหมือนไอ้ปียบุตรเหมือนไอ้ช่ออะไรพวกนี้เออก็โดนตัดสิทธิทางการเมืองไปสิซึ่งเราก็มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวก่อนนะคืออย่างน้อยเขาก็ไม่เล่นเกมอะ่ะใช่ อย่างน้อยเขาไม่เล่นเกมปะวะเขาไม่ได้สู้ไปก้มไปนะฮะนี่ผมใช้คําแบบว่าน่ารักมากเลยนะสู้ไปก้มไปอ่ะเอออย่างน้อยเขาก็เปิดหน้าชนให้ให้ให้ประชาชนแบบว่าแบบรู้ว่าเออกิดยืนของเขาคืออะไรยืนมันคืออะไรเออไม่ใช่แบบไม่มีความชัดเจนในบางกรณีอ่ะมันไม่โอเคใช่เออแล้วก็ก็อย่างหลายๆเคสอย่างอย่างล่าสุดอ่ะผู้ตามตรงที่เราดู ประชุมสภาอะไรนะเขาเรียกอะไรนะไม่ไว้วางใจอะ่ะคุณก็เห็นไหมล่ะว่าใครเป็นตัวแบบเกมเพลย์แบบแบบ MVP อ่ะของการซักรัฐบาลเนี่ยก็เป็นจากสอสอจากพักอดีตอนาคตใหม่อย่างนั้นที่เขายอมมาเปิดหน้าแบบพูดไม่ว่าอย่างเล็ดอย่างบางเรื่องอย่างวงนบอล MDB เรื่องป่าลอยต่ออย่างเงี้ย เขายังมาพูดข้างนอกแล้วก็มีปัญหากันภายในอีกว่าหลุดๆมาเหมือนอารมณ์ว่าทําไมมีเกมอะไรกันหรือเปล่าที่ทำให้เวลาไม่พอจะเขาอภิปรายเรื่องเหล่านี้ไม่ได้มันก็ผมก็รู้สึกแย่นะเอาจริงนะจากวันนั้นจากจากพักเพื่อไทยนะผมก็รู้สึกว่าคุณเล่นเกมมากเกินไปหรือเปล่าตกลงเป้าหมายของคุณเนี่ยคือต้องการมีอํานาจในทางการเมืองอย่างเดียวหรือว่าคุณอยู่ข้างประชาชนจริงๆหรือเปล่าเออ คุณเลียงผลประโยชน์ยังไงไม่คือผมผมไม่ได้จะอะไรนะคือแบบว่าคือผมแค่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าจะต่อสู้กับเผด็จการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย,ยจริงๆอะ่ะก็ต่อสู้อย่างนั้นจริงๆอย่าทำเป็นว่าต้องเล่นเกมอย่าทำเป็นว่าต้องตามเกมต้องเล่นเกมให้ทันเกมการเมืองมันเป็นอย่างนี้คือขอโทษนะคือถ้าเกิดว่ามึงยังเล่นเกมการเมืองกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วประชาชนเนี่ยอยู่ตรงไหนในเกมนี้ใช่เออ คือถ้ามองเป็นเกมมึงมึงมึงมองพวกกูอยู่ตรงไหนในในในสมการนี้วะก็น่าจะเป็นขอบสนามเออคือแบบมึงเป็นขอบสนามมึงนึกถึงพวกกูบ้างปะเนี่ยเออหรือว่านี่คือนึกถึงความอยู่รอกของตัวเองก็เท่านั้นเองของพักใช่ไหมเออหรือว่าสมัยของสอสอของตัวเองก็เท่านั้นเองอืมผมว่าจริงๆอะ่ะก่อนที่จะไปปฏิรูป ประเทศนะช่วยปฏิรูปประเทศอะปฏิรูปพักก่อนไหม,อมเอาให้แบบเป็นคนเจเนอเรชันใหม่ๆมีไอเดียใหม่ๆแล้วก็เลือกเล่นเกมการเมืองแบบเก่าที่คืออย่าคืออย่าแค่แบบว่าเหมือนอ้างว่าตัวเองสู้เพื่อประชาธิปไตยอยู่ฝั่งตรงข้ามเผด็จการแล้วคิดว่าคุณจะอยู่รอดได้นะคือผมก็วิาพากษ์วิจารคุณเหมือนกันถ้าคุณไม่มีความชัดเจนใช่เออผมต้องผมขอโทษนะคือ,อยังไงผมก็ด่าเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าคุณแม่งไม่มีความชัดเจนะแล้วก็แบบว่าเหมือนแบบมากลบเกลื่อนด้วยแบบว่าเกมการเมืองอะไรก็ไม่รู้ เราแบบแม่งไม่ได้เราก็พูดเสมอว่าเราวิพากษ์วิจารณ์ทุกคนอ <Ừ. S 2> แต่เราก็บอกตรงนี้เหมือนเดิมว่าที่เราวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอย่างเดียวนะตอนนี้เพราะ <Ừ. S 2> ว่าเขาอยู่ในอำนาจใช่แล้วเขาบังคับใช้กฎหมายเขามีเงิน <Ừ. S 2> เขาคือเขามีทุกอยาก่างอ่ะเขาเป็นคนกําหนดชะตาประเทศนะตอนนี้ <Ừ. S 2> ฉะนั้นผมจะเอาปัญหาผมจะมานั่งด่าฝ่ายค้านทาไม <Ừ. S 2> ในเมื่อเขาไม่ได้มี power อะไรใช่เพียงแต่ว่าเมื่อฝ่ายค้านกำลังทำหน้าที่ไม่มีความชัดเจนในการสู้กับเผด็จการเนี่ย รเราก็ต้องพูดสู้กับอะไรที่มันตอที่มันตรงกันข้ามกับประชาธิปไตยอะก็ต้องด่าเออแล้วขออภัยนะฮะพวกแฟนคลับอะไรก็ตามอะ่ะที่แบบว่าอยู่ดีๆก็จะมาอ้างว่าแบบว่าหมอถูกหมอถูกหรือว่ายังไงหมอยังไงก็จะเชียร์หมอชนฝาสุดติ่งอะไรก็ตามอะ่ะก็ต้องด่านะฮะคือแบบมันไม่ใช่มันไร้สาระแ้วตอนนี้ออคุณกําลัง ยึดโยงกับตัวบุคคลหรือว่าคุณกําลังยึดโยงกับ i d e o โลจีใช่ในการที่อยู่ฝั่งของประชาธิปไตยถ้าคุณวมจะยึดโยงตัวบุคคลคุณก็ไม่ต่างกับผู้สลิมที่คุณด่าหรอกใช่ถูกเพราะว่าคุณก็คาดหวังในตัวบุคคลไม่ได้คาดหวังในวิธีการหรือไม่ได้คาดหวังในจุดยืนของเขาใช่ฉะนั้นคุณก็ผมเชื่อในหลักการหรือว่าคุณเชื่อในตัวคนกันแน่ใช่คุณก็ต้องมากลับมามองตัวเองก่อนว่าตอนเนี้ยังไงคุณจะเอายังไงอย่างนั้นคุณก็ไม่ต่างกับสลิมไว้คุณก็คือสลิมประชาธิปไตยวว้้ใช่ผมาออองน หมิงล่ะรู้สึกไงกับการที่ในเรื่องของระบบการเมืองในบ้านเราทุกวันนี้กับสิ่งที่มันต่อเนื่องต่อยอดมาสืบทอดอำนาจมาจากแบบคณะรัฐประหารแล้วก็มาเป็นรัฐมนตรีเออเป็นรัฐบาลของประยุทธ์สองแบบนี้รู้สึกไงบ้างฮะผมก็คิดว่ามันพูดตรงๆนะครับก็คือแน่นอนอยู่แล้วก็คือในเมื่อมันมาจากรัฐประหารมันไม่ชอบทําอยู่แล้วแล้วก็ทุกอย่างที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญหรืออะไรเงี้ยมันก็ชัดเจนว่าประชามติก็ ก็ก็มีความเท่าๆอยู่อะไรอย่างนี้แต่แล้วผมก็คิดว่าคือพลเอกประยุทธ์นะครับคือถ้าจะเป็นมาเป็นนายกเนี่ยถ้ามาจากรัฐธรรมนูนที่แบบร่างมาจากประชาชนจริงๆก็ถือว่ามาตามประชาธิปไตยนะครับแต่ว่าอย่างนี้มันชัดเจนเกินไปว่าแม้แต่เด็กที่ไม่สนใจการเมืองก็ยังรู้เลยว่าสวสองร้อยห้าสิบเื่ออะไรอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจผมว่าคิดว่ามันน่าอายไหมที่ ปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่แบบคนอื่นแม่กำลังจะไปดาวังคารกันนะแต่ประเทศเราแม่งยังอยู่แค่เนี้ยคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าอายปะคือก็มีครูรัฐธรรมนูญของคนหนึ่งครับเป็นชาวเยอรมันเขาก็บอกว่าเนี่ยประเทศคุณแปลกเนาะแบบกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยแบบดูไม่ใหญ่เท่าก,ากาัแบบกฎหมายอื่นแบบกฎหมายยาหรือกฎหมายแพ่งเลยอะทําไมอะกลายเป็นว่ากฎหมายที่ควรจะเป็นกฎหมายสูงสุดกลกลายเป็นว่ามีอานาจน้อยกว่าแล้วก็แบบเปลี่ยนแปลงทุกๆเฉลี่ยก็ประมาณหกปีอะไรเงี้ยคือ มันก็เป็นจุดที่ว่าเออทำไมเราไม่ออกมาเรียกร้องต่อสู้กันสักทีหนึ่งว่าวงจรอ,อุบาทเนี้ยมันก็ควรจะหยุดได้แล้ววันนี้มันก็สมัยไหนแล้ว<ๆ>อะไรเงี<ๆ>้ยแล้วมันก็กลับแย่ลงทุกวันด้วยทั้งที่มันก็เริ่มจะดีขึ้นแล้วในช่วงที่ผมเกิดอะไรประมาณนี้สุดท้ายมันก็แย่ลงอยู่ดีคือมันน่าเสียดายมากๆครับแล้วก็คือโอกาสประเทศไปไทยที่แบบเสียไปแต่ละครั้งที่รัฐทาลก็เยอะมากๆ,ๆเราก็รู้บางทีแบบ ถ้าตอนนี้ไม่มีรัฐัระหารก็คงมีแบบรถไฟความเร็วสูงใช้หรืออะไรนี้ไปแล้วซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบน่าเสียดายมากๆแล้วมันเป็นอะไรที่แบบไม่มีวันเอาคืนมาได้แล้วก็เป็นเขาเรียกโอกาสที่เสียไปและอนาคตของคนไทยทั้ทงของ,งคนรุ่นใหม่แล้วก็ของของคนทุกๆคนด้วยซึ่งแมงตีราคาเป็นตัวเลขไม่ได้ด้วยนะเพราะมันโหมันมันมีหลายแฟกเตอร์เนาะมันก็ไม่ใช่ตัวเงินอย่างเดียวในความรู้สึกความเป็นอยู่ประชากรเนี่ยมันก็ตีเป็นตัวเลขไม่ได้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็อย่าก็ต้องคิด ควบคู่กับตัวที่แบบว่าจะมาตีค่าเป็นเศรษฐกิจด้วยนะเพราะมันมีอะไรที่มากกว่าตัวเลขที่คุณเห็นที่บอกรัฐปบระหารหายไปกี่ล้านล้านตอนนั้นอ่ะตอนนั้นเท่าไหร่วะที่ตีตีตัวเลขกันแบบจำได้ของพี่จรบอกสิบ็ดล้านล้านใช่ไหมใช่ประมาณส1บ้านดล้านแล้วเนี่ยสิดล้านล้านแล้วก็บวกกับสิ่งเหล่านี้ใช่แล้วก็บวกกับคือถ้ารัฐสิบเอ็ดล้านล้านนี่คือตีอย่างต่ำนะใช่น แล้วก็แบบโครงสร้างที่มันบิดเบี้ยวอย่างเงี้ยมันก็บีบให้อย่างพวกระบบการศึกษาอะไรมันก็ไม่พัฒนาด้วยก็คือเป็นสิ่งที่คุณกําลังจะเสียไปในอนาคตอีกด้วยนะมันต้องบวกล่วงหน้าอีกนะว่าแทนที่ประชาชนคุณจะมีคุณภาพขึ้นในในในเวลาเหล่าเนี้ยมันไม่มีด้วยอ่ะมันโอ้โหมันมันไม่มีใครคํานวณได้เ้ยคุณจริงๆที่เป็นตัวเลขว่าชัดเจนว่ามันเสียอะไรไปบ้างใช่โอกาสอะไรต่างๆที่แบบว่าอะลูกผมโตมาโอกาสดีๆที่น่าจะมีในสังคมนี้ เออได้สูญเสียไปเพราะการแบบว่าใช้เส้นสายการช่วยเหลือในทุนที่สนับสนุนการรัฐประหารอะไรต่าง,างๆเยอะแยะมากมายเท <ๆ S 2> ่าไหร่ก็ไม่รู้หรือว่าอนาคตของคนรุ่นหมิงเองเออหรือว่าคนรุ่นใหม่ต่างๆเนี่ยที่อาจจะสูญเสียไปกับโอกาสหน้าที่การงานต่างๆท,ที่อาจจะสูญเสียไปจากการแข่งขันที่จะสามารถเกิดขึ้นได้ในแบบประชาธิปไตยท,ทั่วไปแต่นี่ก็กลายเป็นว่าเป็น ระบอบที่ได้รับการสนับสนุนของทหารที่อวยแล้วก็สนับสนุนในทุนออสนับสนุนกันไปกันมาแล้วก็เป็นลักษณะของการผูกขาดอ,อก็สร้างความสร้างสร้างแบบความเสียโอกาสอะ S <S ให้กับอนาคตของคนจนํานวนมากจริงๆคือถ้ามองกันง่ายๆเลยนะคุณคุณไม่ต้องไปมองไกลขนาดนั้นนะแค่ลูกคุณเดินออกไปหน้าบ้านนะ่ะแล้วมันไม่มีไม่มีสวนสาธารณะใกลใ้บ้านคุณจริงๆนั้นก็คือปัญหาโครงสร้างทางการเมืองเหมือนกันนะเพราะว่ามันจริงๆกัสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งสําคัญนะคุณแบบชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กหรืออะไรต่างๆพวกนี้จริงๆมันล้วนเกี่ยวกับการเมืองทั้งนั้นฉะนั้นเวลาใครพูดกับคุณว่าแม่งใครเป็นนายก หรือว่าใครเป็นรัฐบาลมันก็ทํามาหาแดกเหมือนเดิมอ่ะบอกให้เขาไปแดกขี้นะฮะเออเออถ้ามึงถ้ามึงโง่ก็เงียบไปเียเออมองอะไรไม่ออกก็เงียบเไปคุณอย่าพูดถึงปั้นจั่นอย่างนั้นสิครับไม่เอาไม่เาเท้าขวามเอมให้ปั้นจั่นมาคอมเมนต์ผมก็คุณพลาดพิงอ่ะเออก็ผมผมให้เขาไปแดกขี้ใครพูดอย่างนี้ก็ไปแดกขี้อ่ะนี่เราพูดถึงโควิดด้วยใช่ไหมอ่ะงั้นก็พูดถึงข่าวที่มันเกิดขึ้นในช่วงโควิดหน่อยไหมเห็นคุณบอกว่าคุณจะพูดถึงเหตุ การที่ฝรั่งคนหนึ่งเขาไปโดนปัญหาอะไรอ๋อใช่ใช่ใช่ในข่าวสดออนไลน์เขาลงของเผมไม่แน่ใจว่าอ๋อวันที่24ก็คือวันนี้เนาะฝรั่งขอโทษขนข้าวแจกต่างด้าวรอรับเบียดเสียดไม่ใส่แมสทำภาพลักษณ์ไทยเสียหายคือเขามีคลิปอัดลงด้วยนะครับผมก็คือวันที่21เมษาที่ห้องประชุมอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายสุภเกียรติเพชรเศษ ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอเกาะสมุยพร้อมด้วยร้อยเอกอดุลพรมบุตรหอนอชอ,อกอ,อรมนอเฮียมันยศที่อะไรเนี่ยภาคสี่เนี่ยบอกแล้วช่วยให้มันรู้เรื่องหน่อยพื้นที่เกาะสมุยตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่สารารณสุขอำเภอเกาะสมุยเชิญตัวชายชาวเยอรมันอายุ67ปีและชายชาวออสเตรียอายุ55ปีพร้อมกลุ่มชายต่างชาติมาพูด คุยทาความเข้าใจห,หลังนําอาหารและสิ่งของไปแจกให้กับแรงงานต่างด้าวที่แคมป์คนงานก่อสร้างโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แล้วยังนําคลิปวิดีโอตัดต่อเผยแพร่ <laughs> ในโซเชียลทาให้ต่างประเทศอาจเข้าใจผิดคิดว่าประเทศไทยไม่มีมาตรการควบคุม<อ>และป้องกันส่งกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยคือสุดท้ายก็คือเขามีการชี้แจงทําความเข้าใจนะฮะ แต่เขาไม่ได้มีการดําเนินคดีอืก็คือฝรั่งก็แค่ขอโทษแล้วก็ลบคลิปวิดีโออกอกแล้วทําไมในในในเคสของไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยที่เป็นสุภาพสตรีท่านหนึ่งที่ไปแจกโจกอะ่ะอืมแล้วก็มีตํารวจมายึดได้ดูว่ามิงนด่ดูปะดูฮะ<ด>แล้วก็ละเอียดเลยแล,แล้วก็โดนดําเนินคดีด้วยนะจะโดนส่งฟ้องศาลเนะ่มผมเลยตั้งคําถามว่าแล้วทําไมอการที่คุณเป็นคนต่างชาติอยู่ในประเทศเนี้ยคุณมีสิทธิ์เหนือกว่าประชาชนไทยเหรอที่มีการ เขาเรียกอะไรใช้กฎหมายอย่างไม่เท่าเทียมอ่ะผมว่ามันมันอาจจะไม่ใช่ความผิดของการที่เขาเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะแต่ผมกําลังคิดว่ามันเป็นเรื่องของออความอันตรายในเรื่องของการใช้ดุลพินิษฐในการในการ,ในการบังคับใช้กฎหมายปะผมก็คิดว่าผมก็คิดว่าเขาก็คงกลัวแหละครับว่าถ้าแบบจับชาวต่างชาติเงี้ยก็คงแบบเป็นข่าวไปทั่วโลกไปก็กลัวว่าจะอายแต่ความจริงผมคิดว่า ต้นตอของปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นนะครับมันอยู่ที่ว่าก็คือรัฐไม่มีไม่มีปัญญาที่จะแจกพอคนก็เลยต้องออกมาแจกเองอย่างนี้ถ้าสมมติว่ารัฐแจกพอแต่แรกแล้วมีคนมาแจกเองแล้วแบบไม่ถูกสุขลักษณะอย่างเงี้ยก็จับไปก็ยังพอมีเหตุผลอยู่แต่คือนี่คือรัฐแจกไม่ได้แล้วคนก็จะพยายามช่วยกันเองก็ยังห้ามเขาอีกอะไรเงี้ยมันก็เป็นปัญหาตั้งแต่คง ในเชิงโครงสร้างต่แต่ต้นต่อครับมันไม่ใช่เป็นปัญหาว่าเออจับไม่จับหรือว่าจะแค่แบบว่าออกมาแจกได้ไม่ได้ต้องรักษาสุขลักษาอะมักันอย่างนี้เห็นด้วยเลยแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมองออคิดเห็นในแง่ของนี่เอ,อคิดเห็นในแง่ของเ,ออเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายไหม ที่แบบว่าบางทีแบบมันมีความเสมอภาคหรือความไม่เท่าเทียมกันหรือว่าอะไรต่างๆเ่านี้ผมก็คิดว่าถ้าสุดท้ายจะบังคับใช้กฎหมายยังไงก็ต้องบังคับให้เท่าเทียมกันหมดเพราะว่าตอนนี้หนึ่งก็คือขอพูดตลกๆเลยนะก็คือเราก็ไม่มีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตเทียบกับฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมัถ้าเราจะบังคับใช้กฎหมายยังไงก็ควรจะบังคับใช้ให้เท่ากันแต่คราวนี้ผมคิดว่ามันไม่ได้ผิดตรงบังคับไม่เท่ากันหรอครับมันผิดก็คือบังคับใช้กฎหมายอย่างเงี้ยตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะถ้า เพราะตอนนี้คนนู้นก็อดจริงๆอ่ะทุกคนก็ช่วยเนี่ยก็ช่วยรัฐบาลด้วยนะเพราะถ้าคนมีกินเยอะขึ้นเนี่ยก็ไม่ต้องไปขอห้าพันอย่างที่จอรนว่าไงใช่ไหมครก็จริงแล้วก็แบบว่าแรงกดดันที่รัฐจะโดนเนี่ยก็อาจจะน้อยลงก็ได้เออเพราะประชาชนอุตสาห์ออกมาช่วยกันอยู่นะเว้ยใช่ก็จริงนะแต่ในมุมหลายๆมุมผมก็ไม่รู้ว่าเขามองยังไงนะเขาอาจจะมองในมุมเสียหน้าหรือเปล่าเนี่ผมก็ไม่รู้คือผมคิดว่าคือสมัยนี้โซเชียลมีเดียมันก็พับลิกอยู่แล้วชคือคุณยิ่งมาห้ามเนี่ย คือถ้าคิดดีๆคุณยิ่งเสียหน้าเข้าไปใหญ่เลยคือแทนที่คุณจะดูแล้วว่าเออคนมาแจกคุณก็น่าจะแบบเอ,อ <ทำ S 1> เงินความสะดวกเขาใช่หรือว่าเงินทั้งหมดที่บริจาคเข้าไปเนี่ยในเอองบกลางเนี่ยก็บอกว่าออกมาใช้ยากคุณก็ออกกฎหมายเลยสิออกพรลกรเลยให้ออกมาใช้ง่ายๆถ้าคุณออกพรลกรเดี๋ยวสสเขาก็ยกมือให้ทางสภายอยู่แล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรจริงอันนี้เห็นด้วยเลยเพราะว่าผมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ไม่ว่าจะฝ่ายค้านกับรัฐบาลอะ ก็คือถ้ามองเขามองถึงประชาชนจริงๆอะ่ะผมว่าเขาก็พร้อมที่จะช่วยนะใช่แต่แต,แต่ความโปร่งใสก็ต้องมีด้วยนะไม่ใช่ว่าให้ไปยกในกฎหมายอะไรที่มันแบบนึกออกปะยังไม่ชัดเจนอะ่ะเออแต่ผมคิดว่าฝ่ายค้านเองหลายๆคนผมคิดว่าเขาก็พร้อมแหละที่อยากอยากจะมาช่วยประชาชนนะขนาดเนี้ยใช่เพราะเราก็ต้องพยายามจะผ่านในสถานการณ์นี้ไปให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้ ตอนนี้มันก็เหมือนประชาชนมันก็ไม่ได้มีฝ่ายหรอกคุณแต่เขาออกมาโวยวายกันเพราะมึงบริหารงานกันห่วยแตกแค่นั้นแหละใช่ถูกเป่าเรื่องของเงี่อย่างนั้นใช่ครับกูวาประโยชน์กูเป็นที่ตั้งเว้ยกูไม่ได้ว่าประโยชน์ของคนอื่นเป็นที่ตั้งเว้ยใช่ใช่ใช่เลิกคิดกันแบบซับซ้อนซ่อนเงืนอนทีเดีแล้วมันมีประเด็นอันไหนนะที่ที่มิงเอ่อยกขึ้นมาตอนเรื่องของหมอวรวงป่ะเออเอ๋อหมอวรวงก็พูดพูดว่าเหมือนกับมีมีบางฝ่ายเนี่ยไม่พอใจที่ตัวเลขลดลงเพราะเหมือน กันว่าไม่พอใจที kind of ่ร um, ัฐบาลทางานดีเลยซึ่งหมอว่าเฮ้ยอะไรวะคนก็โอเคอยู่แล้วตัวเลขลดลงอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบคือพูดอย่างนี้ได้ยังไงตลกปะมันก็แปลกนะที่หมอรงสามารถพูดอะไรแบบนี้ออกมาได้คือมันตลกตรงที่ว่าไอ้คนแบบเนี้ยที่บอกว่าตัวเองเป็นคนดีอะมาพิกกี้กับเรื่องเราเนี้ยออื่อึกอกป่ามันคุณมาบอกว่าคุณเป็นเหมือน คนดีออกว่าคนอื่นเขาอะ่ะแต่ในที่สุดคุณก็มาพูดกับเป็นการเล่นการเมืองสกปรกอ่อมผมพูดเลยว่ามนเป็นการเล่นการเมืองสกปรกเหมือนเดิม,มซึ่งทำไมอะ่ะก็กูตั้งคําถามไม่ได้หรอ,อแล้วทาไมและการที่กูตั้งคําถามกับรัฐบาลกูจะเป็นคนเหี้ยเสมอเลยเหรอ,อมหมอต้องมองกูเป็นศัตรตูหรอ,อแล้วล่าสุดหมอเผลอจะโดนแช่งไปรหรอือเปล่าไม่รู้ เห็นเป็นชื่อวอลแหวนอยู่คนหนึ่งหนึ่งกันเนี่ยที่เมียที่เมียชวนหมอเาจากชาติปัตแล้วว่ก็ไม่รู้ว่าวอลแหวนนี่เขาหรือเปล่าไม่แต่ว่าก็คือแบบรู้วิทนุต้องขอโทษนะฮะเอ่อผมต้องขอโทษหมอวะาลงด้วยนะคือการที่เอ่อตัวเลขของผู้ป่วยเอ่อลดน้อยลงหรืออะไรก็ตามอ่ะมันไม่ได้แปลว่ารัฐบาลทําหน้าที่ได้ดีนะฮะ ใช่รัฐบาลทําหน้าที่ยังไงก็ตามก็ไม่ได้รับคาชมอะไรเท่าไหร่หรอกฮนะคือส่วนใหญ่จะเป็นบุคลากรทางการแพทย์มากกว่าที่เป็นคนทําหน้าที่รวมถึงแบบในเชิงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเออที่เขาเป็นคนดูแลเรื่องพวกนี้บวกกับประชาชนที่คอยนั่งป้อนบริจาคใช่ให้โรงพยาบาลยังทํางานอยู่ได้อืใช่ถูกต้องตอนนี้รัฐบาลนนะ่ะทำงานเหลวแหลกในทุกระดับชั้นถูกต้อง,อง,องเพราะฉะนั้นการที่หมอวรงจะไปเลีย แบบรัฐบาล <ia> เลียบูทเลียบูทแบบว่าแบบเ <c oughs> คนสืบทอดรัฐประหารอย่างประยุทธ์จันโอชาและพรรคพวกเนี่ยนะฮะคือบอกเลยว่าประชาชนไม่ได้โง่แล้วก็ดูออกว่าหมอเนี่ยกำลังเลียเขาอยู่เออนะครับเพราะฉะนั้นแบบว่าเงียบปากไว้ดีกว่าเออคือคือคืออย่าออกมาพูดอะไรที่มันดูโง,ง่ๆแบบนี้เลยใช่แล้วมันดูทุเรศ แล้วก็ไอ้นังแบบอารมณ์หนังสือที่เขียนอะไรทุจริตทำบัตรมั่าอะไรพวกนั้นอ่ะทำไมตอนนี้กูไม่เห็นมึงหาทุจริตเฮียเลยเลยวันวันนึ่งอ่ะนั่งเรียนแบบๆๆๆเพเดียวเลยความโปร่งใสในรัฐบาลนี้มันมีตรงไหนใช่เราทำไมตัวเองตัวเองไม่ไปสืบหาใช่แล้วทำไมตัวเองไม่กล้าตั้งคำถามใช่ในเมื่อรัฐบาลยิ่งรักอ่ะเขามีเสรีภาพมากเลยนะคุณคุณมาเขียนหนังสือแบบนี้ยอืผมไม่ได้โปรยิ่งรักหรืออะไรนะแต่ผมหมายถึงว่าสถานการณ์สังคมณตอนนั้นเน่ะคุณสามารถมาเขียนหนังสือเหล่านี้ยซึ่ง บางส่วนมันก็ไม่ใช่ข้อเท็จจริงด้วยซ้ำอ่ะหลายๆคนเขาออกมาพูดกันมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงอ่ะคุณยังเขียนหนังสือเหล่านี้มาวางขายได้โดยที่มีโดนดําเนินคดีคุณลองคิดดูว่าตอนนี้ถ้าคุณลองมาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งว่าแบบทุจริตอะไรเดียรถถังอืกองทัพก็มาฮึ่มๆฟ้องคุณแล้ว เขาพูดอยู่แล้วง่ายเมื่อวานอ่ะใช่ไหมก็มันก็เป็นเบๆหน่อยเซมชิดปะวะในสิ่งที่คุณเคยทํามาแล้วอ่ะแต่ตอนนี้คุณไม่สามารถทําอย่างนั้นได้แล้วคุณก็ไปเลียคนเหล่านี้ผมก็ไม่เข้าใจว่ากลไกสมองของคุณเน่ะไม่อะไรบอกเลยว่าหมอวงครับหมอวลงเลียบูทหารเนี่ยก็ไร้ราคาแล้วนะครับใช่คือคือคนอย่างหมอก็ไม่มีราคาอยู่แล้วกับการที่จะน่ารับฟังแล้วซ้าเติมเข้าไปกับการที่หมอเนี่ยไปอยู่พักเดียวกับกำนันสุเทพเนี่ย ก็ทุเรศมากพอแล้วซึ่งเขาเขาเคยมาพูดได้ใช่ไหมหมอว่าเขาจะไม่ออกประชาธิปัตย์ใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นก็คือราคาก็ไม่มีอยู่แล้วอ่ะก็เป็นคนค้วเดียวอ่ะสุเทพใช่เออก็คือเป็นคนแบบแบบคนประเภทเดียวกับสุเทพสัตว์ไม่เป็นคนประเภทเดียวกับสุเทพเทือกเทือกสุบรรณน่ะใช่ซึ่งก็คือคนที่น่ารังเกียจก็เท่านั้นเองเออเพราะฉะนั้นแคบผมก็เท่านั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นคือคนอย่างหมอวรงและคนประเภทเดียวกันอย่างสุเทพเทือกสุบัณแล้วก็คนทางพรรคนั้นนี่ ก็ถือว่าก็น่ารังเกียจทั้งหมดอ่ะนะฮะแล้วก็สื่อก็เลือกให้พื้นที่แล้วก็เลือกให้ราคาได้ละแล้วกาง่รที่จะหยิบยกเอาคําพูดของเขามาใส่ใจแล้วก็เอามาตีออกสื่อคําพูดของคุณมันจะเสียงดังขนาดไหนเพราะคราที่แล้วคุณก็แพ้เลือกตั้งในเขตคุณเองใช่อย่างย่อยยับใช่เออฉะนั้นคุณก็ไม่มีราคาเว้ยฉะนั้นประชาชนก็ไม่ได้ตอบรับกับคุณแล้วใช่ฉะนั้นคุณก็เงียบปากเถอะเลือกหาสีนะใช่ครับผมนะฮะ อ่าโอเคแล้วก็วันนี้เนี่ยนะครับก็มีรายงานนะครับว่าพลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาเลขาธิการสมชนะครับหรือว่าสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยนะครับก็บอกว่า มีการประชุมกันใช่ไหมนะฮะประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับเจ้าตัวโควิด1 9นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็อาจจะคุยกันหรือว่ามีการประชุมกันแค่ระดับเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อสรุปข้อมูลแล้วก็สถานการณ์ต่างๆนะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่27เนี่ยก็คือเดี๋ยวทางลุงตู่เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวจะมาตัดสินใจทีว่าจะขยายเ,เรื่องของพรกฉุกเชินออกไปหรือไม่นะครับซึ่งในมุมมองของฝ่ายความมั่นคง หรือว่าหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยนะครับมองว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยยังไม่เรียบร้อยดีเออยังไม่เรียบร้อยเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความจําเป็นมากๆเลยที่จะต้องขยายเวลาของเจ้าพรกรฉุกเฉินเนี่ยออกไปเออให้ยาวมากยิง่งขึ้นก็คือถ้าพูดกันแบบเข้าใจง่ายคือเชื้อโลกตัวเนี้ยม,มันกลัวพลกรฉุกเฉินใช่เวลาถ้าออกพลกรฉุกเฉินมาเชื้อโรคมันจะแบบ ไร้ประสิทธิภาพใช่ถูกต้องนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็นี่แหละการมีพรกฉุกเฉินเนี่ยมันก็จะช่วยจัดการเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าตัวโควิดหรือว่าโควิด1 9ได้ด้วยเหมือนกันนี่ไงอเมริกาถึงตายเยอะนั่นไงไม่ยอมีพกรกฉุกเฉินคุณแม่งโอ้โหสูตรประเทศที่เจริญแล้วแบบเราไม่ได้ประกาศพวกรกฉุกเฉินเชื้อโรคไม่กน้นะถ้ายึดอำนาจนะเชื้อโรคแม่งตายไปแล้วเรียบร้อยพลจัตวายึดอำนาจอะไรเงี้ย โคตรพิกกี้เลยวันนี้วันนี้บิ๊กตู่ก็ออกมาเปิดใจนะครับว่าเปิดใจกับหมอนะครับบอกว่าผมตั้งใจทำอย่างเต็มที่มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาเมื่อท่านเจ็บท่านเหนื่อยผมก็เหนื่อยด้วยถุยถุยลุงตู่บอกลุงตู่เหนื่อยนะมึงก็อ้างเหนื่อยตลอดอะมึงไม่ลาออกไปนอนอยู่บ้านวะไม่ได้มีคนอ้อนวอนให้มึงทำเท่าไหร่เลย อันนี้ผมจะอ่านจะอ่านข้อความของลุงตู่ให้คนรุ่นใหม่อย่างหนิงฟังนะครับวันนี้ลุงตู่ได้กล่าวบนโพเดียมว่าขอเสียงลุงตู่ได้ปะเอา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 เสียงหล่อที่สุดได้ไหมเอาเสียงหล่อแล้วกันเสียงหลอก็เสียงลุงตู่เวลาเขาพูดในรายการตอนหุงหมงเย็นเมื่อก่อนผมตั้งใจทําอย่างเต็มที่มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาเมื่อท่านเจ็บท่านเหนื่อยผมก็เหนื่อยด้วยเมื่อมีปัญหาผมก็ต้องแก้ไขให้ได้ ทำทุกอย่างเพื่อประเทศให้เกิดความสามัคคีไม่แตกแยกเดินหน้าประเทศไปด้วยกันโดยเฉพาะในช่วงเวลาอันยากลำบากดังนั้นเชื่อว่าจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจะทำให้ประเทศไทยผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันประเทศไทยต้องชนะผมจะบอกให้คำนี้ครับผมกูจะล้อไปถึงเหรนลุนลงตู่เลยครับผมอ๋อมึงรู้เปล่าว่าครับผมคุณปู่คุณตาทวดมึงเนี่ย เราต้องชนะใช่ใครนำสกุลจันโอชาเดี๋ยวเจอกูใช่แม่มิงมิงรู้สึกมั่นใจขนาดไหนฮะกับคำพูดของลุงตู่ฮะให้ความจริงใจกี่เปอร์เซ็นต์ฮะครับผมหนึ่งก็คือชนะอะไรเหรอครับชนะอะไรครับลุงเออครับผมน่าจะชนะวนาคนตใหม่กับพัดเก้าไก่เออชนะธนาธรคือผมว่าถ้าลุงอยากชนะเนี่ยน่าจะ ไม่ให้คนจีนเข้าตั้งแต่มกราไปแล้วปันก็น่าจะชนะเรียบราาคาบไปแล้วคือผมคิดว่าตลกอะครับคือตอนที่ไวรัสมันแพร่ระบาดใหม่ๆมันมาแข็งอะก็ทําเป็นอ่อนให้มันอืแต่พอตอนเนี้ยพอมันเริ่มซาลงแล้วก็จะทําเป็นแบบเข้มเข้มแบบทําเป็นแบบเข้มงวดมากขึ้นเออคือทําไมอะทําไมต้องคอนทราสขนาดนี้ด้วยมันดูย้อนแย้งเนาะเออเหมือนกับช้าเกินไปเหมือนไม่กล้าหรือเปล่าอื กลัวใครทาไมถึงต้องมันดูแปลกเนอะใช่มันดูแปลกเนอะทั้งทั้งที่ก็ขึงขังใส่ชาวบ้านเขาตลอดเวลาแต่ในขณะเดียวกันพอเจอปัญหาแบบนี้ไม่มีความเด็ดขาดขอยกตัวอย่างนึงหอย่างไต้หวันเนี่ยเขาก็เมื่อมีโควิดใหม่ๆอย่างมกราเนี่ยเขาเหมือนกับเขาจะมีสนามบินอีกสนามบินหนึ่งใช่ไหมที่เขารับแบบพวกทัวร์จีนลงเขาก็ปิดสนามบินนั้นเลยนะปิดทันทีเลยปิดแล้วก็ แล้วก็ถ้าสมมติมีเครื่องบินไหนที่มาลงสนามบินหลักเขาที่เป็นมาจากเมืองจีนเขาก็ต้องตรวจเข้มทุกคนเลยเขาก็เริ่มทําตั้งแต่แบบยังไม่มีตั้งแต่เนิ่นๆใช่แล้วก็ยังไม่แพนดมิก่ไม่แพนดมิกเลยตั้งแต่แบบอู่ฮั่นแบบติดกันห้าสิบหกสิบคนเงี้ยแต่ขณะไทยแล้วก็เออชิลชิให้นักท่องเที่ยวเข้ามาได้ที่บอกไงไปอยู่รับเัินเออคืออย่างนี้คือยังไงแล้วแบบคือคุณจะมาบอกว่าเออประเทศไทยต้องชนะแล้วทําไมถึงแบบไม่เข้มเหมือนกับมันในแต่แรกนะคือพอตอนนี้ทางหน้าที่วันเนี้ย่าไหะคนช้ ม well. hey, ันก really? oh, ็ควรจะเริ่มคลายแล้วคุณก็กลับมายิ่งจะบอกโอ้จะล็อกให้ถึงสามสดพฤษภาเลยเนี่ยคนไม่ต้องทําหากินกันพอดีคือแบบเพราะมันไม่ไหวป่ะใช่คนเรามันก็เริ่มไม่ไหวกันแล้วไม่ละอันนี้อย่างเนี่ยที่ขำมากเลยนะตอนช่วงที่คนต่างชาติเข้าช่วงแรกๆก็ปล่อยเข้ามากันเยอะแยะใช่ไหมที่ติดใช่ไหมแล้วก็ไม่มีสถานที่ในการกักตัวเชื่อไหมว่าเขาเพิ่งดีลเสร็จอ่ะว่ามีพันสองร้อยโรงแรมหรือสถานที่พักสําหรับ คนต่างชาติคนที่มีอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงเนาะต้องไปกักตัวเว้ยผมอ่านแล้วผมขำกิ้งเลยมึงนี่มันมึงมึงช้ามากมึงเป็นหนอนชาเขียวเหรอไอ้เหี้ยคือจนคือเอาจริงๆนะตอนนี้อย่างที่ผมบอกไงว่ามันไม่ใช่การควบคุมที่ดีของเขาอนะที่ทําให้เราดีถึงขนาดเนี้ยผมมองว่าหนึ่งก็คืออ่ะเรื่องต้องยกประโยชน์ให้คนไทยด้วยว่าแม่งคนไทยแม่งเป็นคนเนเจอร์ที่แม่งชอบล้างมือชอบอาบน้าชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เป็นสังคมที่ไม่จับตัวกันอ่ะหนึ่งผมต้องยกประโยชน์ให้เรื่องนี้สองผมคิดว่า เหมือนเขามีความตื่นตัวประชาชนเองนะไม่ได้มีรัฐนะนี่พูดถึงประชาชนเองเขามีการตื่นตัวกันเองจากไอ้เรื่องเนี้ยเพราะว่าเขาไม่เชื่อในตัวรัฐด,ด้วยว่ารัฐจะเอาอยู่ใช่ใช่ฉะนั้น,เ,นเขาเลยมาป้องกันตัวเองมากขึ้นคือส่งสิ่งต่อให้รัฐไม่มีมาตรการในการแบบ มีเคอร์ฟิลหรืออะไรก็แล้วแต่ผมเชื่อว่ามันก็เหมือนเดิมเว้ยไม่ได้ไม่ได้ส่งผลขนาดนั้นแต่สิ่งที่เสียไปตอนนี้ที่ประชาชนเหล่านี้ที่ต้องมาดูแลตัวเองลุกขึ้นมาสู้กัด้วยตัวเองเนี่ยกลับไปว่าต้องไปโดนในเรื่องเพศเศรษฐกิจหรือว่าเนี่ยข้ามาหากินไม่ได้ค่าตัวตายกันรายวันผมคิดว่าคุณเอาเคยเอาเรื่องนี้มาเปรียบเทียบกับสิ่งที่คุณกําลังจะออกนโยบายในอนาคตหรือเปล่าผมอยากถามคุณจริงๆว่าคุณคิดอะไรหรือว่ามีคอมเมนต์มาแย้งนิดนึงนะครับคุณเดียิริ อบอกว่าเกี่ยวไรกับคนจีนคนไทยที่มาจากต่างประเทศก็ติดติดก็ต้องก็ต้องกลับไม่ให้กลับก็ด่าอีกอันนี้ขอตอบนิดนึงได้ไหมครับก็คือผมคิดว่าก็คือมันก็ูอย่างว่าเริ่มจากอู่ฮั่นเมืองจีนเนี่ยก็เคยคิดว่าแบบเราเราก็ไม่รู้หรอกคือตอนนั้นมันยังไม่ได้ไปิดไปอิตาลีเลยขนาดนั้นคือถ้าเราสกรีนตั้งแต่ตอนนั้นอะ แล้วเราค่อยๆเพิ่มลิสต์ประเทศที่จะไม่ให้เข้าไปก็ได้แต่คราวนี้คือถ้าไม่เริ่มอะไรเลยเนี่ยเห็นไหมมันก็ระบาดแล้วด้วยความอีกเรื่องนึงนะฮะขอเสริมตรงที่ว่าเออรัฐบาลบอกว่าเออเหลือ10กว่าเนี่ยผมคิดว่ามันคือประเทศเรามัน t ropical climate อยู่แล้วถ้าคุณล็อกดาวน์เศรฐษฐกิจแบบล็อกตาบีตะบันแบบเนี่ยคือยังไงตัวเลขก็ต้องลงอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติมันไม่เหมือนยุโรปที่อากาศหนาวแล้วไวรัสโคโรนามันจะอยู่ได้ทนนาน,นคือมันก็แบบเคลมอะไรไม่ได้ขนาดนั้นคือคุณล็อกขนาดเนี้ยมัน ไม่ลดก็แย่แล้วอะถ้าไม่ลดจะว่าโอ้โหมันแย่มากเลยนะจะว่ามาตรฐานามาตรการสารสสุขคุณแบบแย่มากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมันลดเพราะว่ามันมันก็ควรจะลดอยู่แล้วทําขนาดนี้เยอะจ้ะปะทาขนาดเนี้ยแ,แล้วก็อีกอย่างอย่าลืมเรื่องของปริมาณของการตรวจด,ด้วยนะ ใช่ใชเออปริมาณการตรวจนี่เราก็ไม่ได้ตรวจในปริมาณที่สูงเท่ากับของต่างชาตินะค<ช>ือ<ช>ป,ป,ปัจจุบันนเราก็บอกก็ยอมรับแหละว่าเขาก็ออกมาบอกบ้างมหมอทวีก็ออกมาพูดบ้างว่านี้ตรวจไปกี่ตัวอย่างหรืออะไรเงี้ยแต่ในความเป็นจริงอ่ะอย่างส่วนตัวของผมมันยังต้องตั้งก้องขาอยู่ว่าเอกสารเหล่าเนี้ยผมจะไปหาดูได้ที่ไหนว่า ตรวจจากโรงพยาบาลน,นี้สูตรแล็บนี้ยเป็นจํานวนกี่คนกี่คนกี่คน<ๆ>เพราะว่าในเมื่อถ้าคุณพูดปากเปล่าออมาหรือเป็นสไลด์ปะโง่มาอันหนึ่งว่าวันนี้กูตรวจพันคนเนี่ยผมก็อยากไปอ่านต่อเว้ยว่าเลขพันสี่ร้อยคนที่คุณบอกวันเนี้มันมาจากที่ไหนบ้างคือมันเป็นการการดับเบิลเช็คข้อมูลกันอะสมมติถ้าคุณบอกว่ามาจากแล็บนี้สี่สิบคนผมก็ควรจะไปดูข้อมูลไอ้แล็บนี้มาได้ด้วยว่าไอ้นี่มันคือสี่สิบคนจริงๆนะ เพื่อในอนาคตอ่ะถ้าเกิดมันอะไรมันเกิดแบบบอกอ้าวอเหี้ยมึงแม่งไม่ได้ตรวจตามจริงนี่หว่าหรืออะไรเงี้ยผมก็จะได้ไปพลิกได้ไงว่าใครแม่งเป็นคนที่พูดข้อมูลเท็จถูกไหมแล้วมันก็มีผลกระทบต่อชีวิตประชาชนในประเทศนี้อคือสิ่งเหล่าเนี้ยผมต้องการข้อมูลแล้วประชาชนในประเทศเนี้ยก็ต้องการข้อมูลเหมือนผมนี่แหละ,ะชชนคนที่ดีเซิร์ฟที่จะได้ข้อมูลใช่แล้วมันม,มันเป็นอะไรที่มันเป็นลับอะไรขนาดนั้นเนอมันมันเป็นเรื่องอะไรที่คุณเปิดเผยไม่ได้ผมไม่เข้าใจนอกจากคุณพยายามจะอุด รูรั่วของตัวเองหรืออุดความไม่มีประสิทธิภาพของตัวเองหรือเปล่า mm hmm. ถ้าคุณมีประสิทธิภาพจริงๆอ่ะคุณก็เปิดข้อมูลมาให้กคนเห็นไปเลย mm hmm. ชัดๆไปเลยมันไม่ยากเ้ยคุณ mm hmm. แล้วผมก็เชื่อว่าในหน่วยงานราชการอย่างกรมควบคุมโรคเองอ่ะ mm hmm. เขาก็ต้องมีข้อมูลเหล่านี้ mm hmm. มันก็จะเอาเลขพันสี่ร้อยคนมาจากไหนใช่ปะคุณก็ช่วยมาบอกหน่อยไม่ใช่ว่าคุณไปนั่งเทียนมาบอกว่าเออวันนี้กูตัวจพ mm ันสี่แล้วเงาเลขมาจากไหนคุจะให้กูเชื่อมคนเดียวเหรอ <S <S ใช่ก็ไม่ใช่ป่าวะเออวันนี้ยาวมากเลยคุณจอนด่าแบบอารมณ์ขึ้นอยลางไร เมื่อกี้ขออภัยฮะพูดถึงหมอว่าลงอ่ะแล้วอีกคนหนึ่งที่เราไม่พูดถึงไม่ได้นะคือคือเป็นคนสายพันธุ์เดียวกันฮะใครฮะตันจิตพัฒน์โอ้โหเออครับผมผมนี่พูดถึงแล้วขนลุกเลยขนลุกเลยใช่ไหมคนลุกสู้เลยครับเอล่าสุดเนี่ยเขาได้นั่งกรรมธิการตํารวจกรรมธิการการตํารวจของสภาผู้แทนราษฎรนะครับ หลังจากเมื่อกันยายนปี58เนี่ยเคยจะสมัครรับราชการตำรวจนะฮะในตำแหน่งรองสารวัตรฝ่ายอำนวยการกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191กองบัญชาก,การตำรวจนครบาลน,นะครับจนทำให้เกิดกระแสต่อต้านนะครับจนในที่สุดน้องตันตัดสินใจตั้งโต๊ะแถลงข่าวทั้งน้ำตา ประกาศถอนตัวจากการสมัครเป็นตำรวจใช่ไหม mm hmm. เออนะครับแต่ว่าเมื่อ23เมษายนก็คือเมื่อวานเนี่ยนะครับนะฮะเ,ออเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาลงประกาศสภาผู้แทนราษฎรนะครับเรื่องการตั้งกรรมธิการการตํารวจแทนตําแหน่งที่ว่างนะครับตามที่มีการประกาศเนี่ยนะครับออสรุปว่าที่ประชุมเนี่ยเห็นชอบตั้งนางสาวจิตภัฒน์ตันกฤิดดากรเป็นกรรมธิการแทนนะครับ ลงชื่อนายชูลิกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับตั้งแต่21กุมภาพันธ์นะครับก็สรุปว่าแต่ก็แปลกนะคือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมในที่ลงเป็นเอกสารเนี่ยลงเอกสารว่านางสาวจิตภัฒน์ตันกฤิดากรทำไมต้องตันด้วยอ่ะ<ม>เป็นมิดเดิลเนมเหรอเออนั่นแหะดิเป็นมิดเดิลเนมเป็นตันเนี้อยก็น,นั่นแหะดิงงเหมือนกันนี่คือเอกสารราชการเหรอใช่ เขียนอย่างนี้แล้วก็ลงในลงในราชกิจจานุเบกษาเขาเป็นชื่อกลางอะเนี่ยอาจจะมีก kind of ็ได้นะจรับคือเป็นชื่อกลางก็รู้จักเพื่อนบางคนเหมือนกันที่มีก็มีชื่อกลางใช่แ uh, ต่ว่าก็แปลกมากที่มีแต่มันเป็นชื่อกลางที่เป็นเป็นไทยไงเพราะโดยปกติชื่อกลางก็แบบจะเป็นแบบแม้ถ้าเป็นแบบวินยูจอห์นวงสุรวัตรเออก็ว่าไปอย่างเอออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นตัน อ๋อเขาอาจจะใช้สิทธิ์ตอนนั้นไงคุณตอนนี้เขาโดนเปลี่ยนนามสกุลไงเปลี่ยนเลยทีเดียวใช่ตอนนี้เขาโดนเปลี่ยนนามสกุลไงเขาเลยแบบไหนๆก็เดี๋ยวมันจะได้ฮิปหน่อยแล้วก็ใส่ม i d d l e n a m e ไปหน่อยอะไรเงี้ยเปลี่ยนทีเดียวไม่ต้องยุ่งเมาส์อะโตนี้ที่เผู้ชายที่เมาส์เออทั้งหลายเฮ้ยตายละปิดข่าวนี้ก่อนไม่ที่ที่มันหาผมอยากรู้แล้วอย่างนี้ตำรวจอ่ะคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะรู้สึกยังไงวะครับผม กับคนที่เคยแม่งพาม็อบไปบุกสํานักงานตํารวจแห่งชาติแล้วไปทําลายป้ายสานักงานตำรวจแห่งชาติแล้วแม่งได้มาเป็นกรรมธิการตํารวจว่าแค่นี้คนก็งงกันเต็มที่แล้วว่าแบบว่าไอ้ตอนที่เขาจะสมัครเป็นตํารวจอะต,ตอนนั้นเนี่ยผมว่าแค่นั้นก็น่างงแล้วไม่แล้วเขาไม่อายตัวเองั้างเหรอทั้งทั้งที่เขามาเคลมว่าหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานอะไรนะขี้ค่าใช่ป่ะเออขี้ข่าตอนนั้นเขาใช้คํานี้เลยนะถ้าผมจำไม่ผิดเป็นบอกขี้ค่าแบบเนี่ยเออ ใจทำร้ายประชาชนอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งคุณอยากจะไปอยู่ในจุดนั้นก็น่นแหละในองค์กรที่คุณกดด่าอยู่เนี่ยนะคนสไตล์เดียวกันเอผมว่าไปนั่นแหละคุณชิดขวาไปเลยครับผมบ้านกำลังสุเทพเลี้ยวขวาครับผมอยากเจอหมอว่าลงเลี้ยวซ้ายครับผมอยู่านั้นแหละย่านเดียวกันครับผมนะฮะอ่ะโอเคเอ่อมีอันไหนอัปเดตไหมเพราะว่าเดี๋ยวผมอยากจะให้เอ่อน้องหมิงได้อัปเดตข่าวคราวที่ไปเตรียมมาละเออครับผม ก็คือคุณเออวันนี้ต้องพูดนิดนึงว่า21วันอายการฟ้องคดีผู้ฝ่าพรกฉุกเฉินทั่วประเทศ17,284คนแล้วนะคุณจอนซึ่งมันเป็นตัวเลขที่สูงมากเลยนะเป็นหมื่นเลยเป็นหมื่นนะเป็นหมื่นเลยแล้วอย่างเคสที่เราได้ยินกันอย่างเดยวเคสที่เชียงใหม่อออคุณจอนที่เป็นคนไร้บ้านแล้วเดินข้ามถนนไปเยี่ยวดนั่นก็ไปจับเขาเออ ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าในตัวเลขเหล่าเนี้มันยังมีเคสที่มันลักษณะคล้ายๆแบบเนี้ยกี่เคสด้วยซ้ำนะใช่ใช่ใช่ถูกต้องเออซึ่งผมก็ตั้งข้อสังเกตอยู่นะว่ามันเป็นอะไรที่ไม่แฟร์ก็คิดว่าแฟร์ไหมเขาอย่างแรกชีวิตเขาแม่งไม่มีโอกาสแล้วนะเป็นคนไร้บ้านนอนอยู่ข้างถนนเขาเดินไปเยี่ยอีกด้านหนึ่งของถนนตำรวจม,มาจับอ่ะบอกเขาไม่ได้อยู่ในเคหสถานบอกเออเฮียกูเป็นคนไร้บ้านไงชื่อกูบอกแล้วกูเป็นคนไร้บ้านแล้วมึงยังมาจับกูอีกเราจะปรับเงินเขาด้วยนะใช่ พันห้าร้อยบาทมั้งใช่ไหมล้วบอกว่าจะให้ติดคุกสามวันตอนแรกว่าวันละห้าร้อยเว้ย <c oughs> เออเหมือนติดว่าติดคุกแบบเหมือนอารมณ์ว่าไม่มีเงินจ่ายใช่ไหมค่าค่าปรับก็ติดคุกไปวันละห้าร้อยแต่ตอนหลังก็เหมือนสาลก็แบบไม่ต้องจ่ายเงินเลยนะแต่ความเป็นจริงอ่ะคุณคุณคือนในลักษณะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีวิจารณญาณอยู่แล้วอืว่าจะไปจับเขาทําไมเขาเป็นคนไรบ้างเขานอนอยู่ตรงนั้นนะแล้วคุณก็ไปจับเขาตรงข้ามบ้านนี้คือผมคิดว่าอาจจะกลัวก็ได้นะฮะ าจจะกลัวแบบแบบเออเช็นอย่างนี้แล้วไม่จับแล้วผู้ใหญ่จะว่ายังไงแต่ผมว่ามันเป็นความผิดจากว่าทําไมข้างบนไม่บริหารให้ดีว่าเออคุณเจออย่างนี้คุณต้องทำอย่างไงใช่ไม่งั้นมันก็จะกลัวไปหมดว่าเออเจอต้องจับไหมวะก็จับจับไปก่อนใช่มันก็เป็นแบบปัญหาที่แบบคือมันเป็นเชิงโครงสร้างแหละใช่โครงสร้างอานาจมันดูแบบมัวซั่ว <c oughs> แล้วแต่ละที่แต่ละโซนก็เหมือนเคสที่ฝรั่งไม่โดนฟ้องศาลกับเคสที่ คุณสุภาพสติอยู่นั้นโดนฟ้องศาลนะ<ช>มันก็บ่งบอกแล้วว่าการบังคับกฎหมายไม่เท่าเทียมกันซึ่งการบังคับกฎหมายไม่เท่าเทียมกันมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ยุติธรรมในสังคมนะครับอ๋อแน่นอนถูกไหมมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมนะการใช้กฎหมายที่แบบไม่เท่ากันก็ถึงบอกไงว่าปัญหามันคือเรื่องของดูพินิษใช่เออแล้วก็เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายมันไม่เท่าเทียมกันจริงๆในสังคมเนี้ยอืมงั้นขออีกข่าวได้ไหมคุณจอนได้เลยครับเป็น เราไม่ทิ้งกันเพิ่มเมนูขอสละสิทธิ์รับเยียวยา5,000บาทอันนี้ไม่จริงอันนี้มาจากมติชนอันนี้เฮี้ยจริงคือประมาณว่ามันเฮี้ยงจริงฮะเออครับผมคืออย่างแรกเนี่ยมึงอ่ะลงอาจจะไม่ได้ละ่ะอือย่างที่สองพอมึงลงได้แล้วเนี่ยอืม,มึงจะมาต่อสู้กับเหมือนความอะไรนะมีคนที่ลำบากกว่าเราที่มันยังไม่ได้หรือเปล่า กูควรจะกดสละสิทธิ์ไหมมันจะเป็นการทําบาปหรือเปล่าถ้าเราไปเอาเงินในส่วนนี้แล้วไอ้คนที่ลําบากกว่าเราแล้วยังไม่ได้เนี่ยคุณคิดดูดิรัฐแม่งสร้างกลไกความรับผิดชอบชั่วดีให้คุณแบบเนี้ยแม่งโคตรทุเล็อ่ะครับผมคือกูจะรับแล้วเงินห้าพันบาทเองอะคุณไอ้เฮียมึงทำย่างกับกูแบบยังไงคือจริงๆเขาต้องได้ห้าพันบาทกันทั่วหน้าทุกคนนะฮะใช่เอมันไม่ใช่ว่าจะต้องระบุว่าเป็นคนจนหรือว่าคนที่ลําบากนะใช่คือจริงๆประชาชนทุกคนควรจะได้นะฮะเออแล้วก็ ขอโทษนะฮะว่าอีอาวุธอะไรต่างๆที่มึงหาพยายามจะดีดดิ้นซื้อกันเหลือเกินเนี่ยหรือว่าอีงบประมาณที่จะเอาไปทํานู่นทํานี่เนี่ยถ้ามึงแบ่งมาเจียดมาแล้วเอามาช่วยตรงนี้เขาก็ได้กันทั่วหน้าและอีอย่างหนึ่งที่อ้างกันว่าแล้วก็อะไรนะที่บอกว่าถ้ามีให้ออกพร,รก ออกมาช่วยเหลือใช่เอาพาะก็แบบว่าถ้าบริจาคเงินอะไรเขา้ารัฐก็ดึงออกมาได้เลยไม่ต้องมาบอกประยุทธ์ชอบบอกว่าติดระเบียบนู่นนี่นั่นดึงเงินออกมาไม่ได้แล้วกว่าจะดึงเงินเาได้ไรวิกฤตจบแล้วถ้าจะรับบริจาคทําไมมงง ใช่คนเขาก็ไม่อยากบริจาคให้รัฐแล้วทีนี้เขาก็แบบไปแจกเองจับเขาอีกตลกมากเลยแล้วอย่างไอ้งบที่มาบอกว่าผูกพันแบบซื้อต้องซื้อเป็นจํานวนนี้เท่านี้เท่านี้ใช่ไหมผมเชื่อว่าสถานคุณได้ลองเจรจากับประเทศต้นทางหรือยังว่าตอนนี้คือประเทศคุณกําลังประสบปัญหาในการต่อสู้โควิดแล้วประเทศเขาเองก็ประสบปัญหาในลักษณะคล้ายคลึงกันผมเชื่อว่าถ้าคือถ้าคุณได้พยายามคุยกับเขาแล้วดีว่าเอ้ยกูขอผ่อนปลนได้ไหมว่าเออกูยังไม่ซื้อได้ไหม ตอนนี้ขอแบบวิดโฮวิดรอไปก่อนเลยเพราะว่ากูต้องใช้เงินเนี่ยจํานวนนี้ในการต่อสู้กับโรคระบาดในประเทศกูผมคิดว่าถ้าคุณได้พยายามทําอย่างนี้แล้วอ่ะแล้วประชาชนได้รับรู้ว่าคุณได้พยายามจะส่งสารแบบนี้ไปแล้วอ่ะผมคิดว่าถ้ามันไม่ได้อ่ะประชาชนก็รับรู้ว่ามึงพยายามแล้วนะแต่น,นี้มันเต่าต่อไปแค่ในมุมตัวเองว่า ก็ไม่ได้มันเป็นภาระผูกพันที่คูสัญญาเขาไปแล้วอะเอ้าแล้วมึงได้คุยยังไง <laughs> อยเอย่างเงี้ยนี้คือน,น่าจะมาจากน่าจะผูกพันกับจีนใช่ไหมครไม่ของอเมริการถถังสไตรเกอร์ของ<ม>จีนก็น่าจะมีด้วยผมคิดว่ามีด้วยแต่ผมคิดว่าทั้งสองประเทศน่าจะยอมนะฮะเพราะว่าถ้าไม่ยอมนยผมว่าดังไว้ทั่วโลกออกแถลงเลยใช่แล้วมันเป็นภาพนก g a ีฟมากสําหรับเขานะภาพลบมากเลยว่าแบบไทยขอเงินกลับมาช่วยโควิดก่อนแต่ว่าอเมริกากับสหรัฐเอออเมริกากับจีนไม่ให้ใช่เขาไม่ทําหรอกเขาไม่ท้ สำหรับประเทศเขานี่มันเป็นอะไรที่ขี้โมกมากนะ <c oughs> ใช่สี่พันล้านมันเป็นขี้ขี้โม่มากเลยนะคุณมันมันไม่ใช่มันไม่ได้ทำให้ชีวิตรประชากรเขามีมีกําไรมากขึ้นหรือได้ผลประโยชน์อะไรมากขึ้นเลยสักนิดเดียวอเออซึ่งมันแปลกไงอย่างที่ผมบอกไงต้องประชาชนต้องการแค่ว่ามึงอะ่ะตั้งใจที่จะทําจริงๆเว้ย <c oughs> ไม่ใช่ว่ามึงออกมาตออแบบสวยๆแล้วก็มาแบบจะบามาขู่บังคับใช้กฎหมายกับประชาชนในประเทศซึ่งมันมันพอได้แล้วอะ่ะมันหมดได้แล้วหมดยุคได้แล้วอะ่ะเออคุณเห็นเล s t เอ้ ออาวุธที่เขาซื้อกันป่ะแต่แบบยื้อน้ำนาจมาเฉพาะของกองทัพบกเดียนะของกองทัพบกอย่างเดียวไม่รวมของกองทัพอื่นนะซึ่งเป็นอะไรที่แปลกประหลาดมากเลยนะคือแม่งซื้อของสามประเทศเลยเว้ยเขาจะบอกว่าเป็นความมั่นคงทางทหารของเขาว่าถ้าวันนึงถ้าเกิดเขาไปตีกับประเทศหนึ่งเขาจะได้มีอะไรอย่างประเทศหนึ่งไงแต่มันก็ตลกอยู่ดีอ่ะคือแบบเข้าใจป่ะคือซื้ออาวุธของจีนซื้อรถถังเลยฮะแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์ของรัสเซียใช่แล้วก็มีรถ สไตรเกอร์ของอเมริกาแล้วก่อนหน้านั้นถ้าเกิดว่านับไปยุคสนธิป่ะถ้าเกิดจะไม่ผิดก็มีอรถหุ้มเกราะยูเครนใช่ซึ่งก็ยังไม่ได้อีกใช่ยังไม่ได้ใช่ได้มาไม่ครบได้มาไม่ครบเพราะนเหมือนบริษัทมันเจ๊งก่อนเลยวะไรอย่างอ๋อมันมี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 เรื่องปัญหาภายในใช่กับประเทศรัสเซียหรืออะไรสักอย่างป่ะแล้วมันก็เลยไม่ได้ผลิตต่อไปช่วงหนึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใช่จะจ่ายยังฮะน่าจะจ่ายแล้วนะน่าจะจ่ายแล้วน่าจะจ่ายแล้วนะใช่ซึ่งก็แบบว่าบ คือแม่งดูความแปลกประหลาดดิเออแล้วก็ก่อนหน้านั้นสมัยนู้น่ยก็เคยซื้อเครื่องบินแต่สวีเดนเนาะกริเพนเหรอเออกริ pen, เพนใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือมันยูนิเวอร์แซลมากอะโคตรอะคือแบบนึกภาพแบบคนใช้ iOS อะ่ะแล้วอีกคนใช้ Android อะแล้วอีกคนใช้ Windows เลยคนใช้เสียหมีใช้ถ้วยไปหมดอะคนเลยตอกอะอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดคือแบบอะไรของมึงวะเนี่ยแล้วแม่งกลายเป็นว่าอยู่ในออฟฟิศเดียวกันใช่แล้ววันหนึ่งเวลาถ้าสมมติอะไรล่ะสมมติแทนที่มึงจะซื้อทุกคนใช้ iPhone เหมือนกันใช่ป่ะแล้วถ้าสมมติคุณเป็นประเทศคุณก็สต็อกอะไร iPhone อย่างเดียวใช่ไหมแต่อันนี้มันกลายเป็นว่าคุณแม่งซื้อจากทั่วไปหมดเลยใช่แล้วแค่อย่างแล้วไม่กี่ชิ้นอะแทนที่คุณแบบ นึกออกไหมแบบฟลีดหลักคุณคืออะไรอะเฮลิคอปเตอร์มาสองลำมั้งเยออสองซื้อมาสองลำหรือสี่ลำผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าก็เหมือนแบบรู้สึกว่าซื้อมาอย่างละสองลำเป็นเหมือนแอตแทกเฮลิคอปเตอร์อะไรสักอย่างอันหนึ่งเอ็มไออะไรสักอย่างอ่ะเออหลอกกว่าคือแล้วผมดูแล้วผมก็หาแล้วแบล็คฮอปกองทัพไทยก็มีกองทัพบกก็ใช้แบล็คฮอคอยู่ใช้เบลก็ใช้อยู่คือมันมีอะไรที่แบบฟังกอัพมากคือมบินรบมึงก็มีหลายแบบเหลือเกินนึกออกไหมสรุปฝูงบินหลักของประเทศนี้คืออะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ร แล้วซึ่งในแบบหลายๆคนเขเคยตั้งคำถามพวกที่แบบเชี่ยวชาญก็บอกอย่างอาวุธบางอย่างเนี่ยคุณไม่ต้องซื้อใหม่นะอคุณสามารถเหมือนแบบรีเฟอร์บิชมันอ่ะเหมือนเอาเทคโนโลยีใหม่ๆใส่เข้าไปกับอาวุธที่คุณมีอยู่แล้วอ่ะอย่างถ้าคือก็ได้เออซึ่งมันก็มีข้อเหล่านี้แต่ทําไมด้วยด้วยอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่รู้ว่ากองทัพไทยผมไม่เห็นเคยจะใช้ออร์เนตนี้เท่าไหร่คือมีคนคือผมยอมรับว่ามีเพราะว่าผมมีเพื่อนที่ ทำอะไรอย่างเงี้ยกับกองทัพอยู่คือมีแหละแต่มันไม่ได้เป็นลักษณะที่แบบโอ้โหคุณแม่งใช้เงินเยอะขนาดนี้ในการแบบคุณเล่นจะเปลี่ยนแล้วสุดท้ายมัอยู่ไหนหรือว่าเป็นแนวประกาหลังครับผมจริง,รงๆใช่ไหมมันเคยมีเอารถถังไปทิ้งเป็นแนวประการลังเหมือนแบบส่งเสริมแบบให้นักดำน้ำไปดำดูว่ารถวันหนึ่งรถถังก็จะมีมีประการลางังรูปรถถังอะไรเงี้ยคุณทวัชชัยบอกว่าตอนผมเป็นทหารเนะี่ยก็ลบนะ ลบกับย่าฆ่ากับมดครับผมแสดงว่าคุณเป็นทหารไทยแล้วเว้ยใช่ครับนั้นเป็นการแบบเป็นการแบบเหมือนเวลิฟายว่านั่นน่ะคือคุณเป็นทหารไทยครับครบแล้วคุณทําหน้าที่เพื่อแผ่นดินนี้ครบแล้วฮะสมาร์ทโซเจอร์เลยสมาร์ทโซเจอร์จริงๆอ่ะโอเควันนี้เรารบกวนหมิงเขาไปดู ประเด็นข่าวสองเรื่องด้วยกันใช่ซึ่งน่าสนใจมากนะเรื่องนี้น่าสนใจทั้งสองเรื่องเลยนะครับนะเอาเอาเรื่องไหนก่อนดีเอาเรื่องประเด็นในประเทศก่อนู่ก่อนโอเคประเด็นในประเทศครับเรื่องอะไรฮะอาจารย์โรงเรียนดังอยุธยาขึ้นโรงพักแจ้งความนักเรียนทวิตวิจารณ์กดล้านหลังอืมคืออาจารย์เขาไปเอ่อขึ้นโรงพักไปลงบันทึกประจาวันอ่ะใช่ก็เหมือนแจ้งก็เหมือนกึ่งแจ้งความอ่ะ แจ้งความนักเรียนหรอก็ประมาณไม่เชิงแบบแจ้งความแต่มือนกับแค่ลงมาถึงประจำวันเป็นหลักฐานม่อนไม่ได้แจ้งจับอะไรอย่างนี้แต่ลงไว้ก่อนว่าแบบเออมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแต่เขาสามารถจะดําเนินคดีตอนหลังได้ใช่ไหมมันก็เหมือนเป็นหลักฐานว่าแบบคอนเฟิร์มแล้วว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นโอเคแล้วแล้วคือเรื่องของเรื่องมันคืออะไรฮะมันเกิดอะไรขึ้นฮะก็คือมีแค่มีนักเรียนะในโรงเรียนแห่งหนึ่งเนี่ยไปวิจารณ์กฎนะฮะก็คือมีห้าข้อหลักๆก็คือมีเรื่องการหมอบ การหมอบคานกราบไหว้เนี่ยคือล้อห้าสั่งยุกเลิกไปแล้วไม่ควรจะมีไม่ควรจะบังคับในโรงเรียนแล้วก็กฏระเบียบรัดทรงผมและก็พฤติกรรมของครูการใช้คำพูดเนี่ยไม่เหมาะสมเลยที่จะเป็นแบบที่จะมาอ้างตนเองว่าเป็นพ่อแม่คนที่สองได้ของนักเรียนอแล้วก็มีปัญหาครูดวลามทั้งเพศนักเรียนด้วยอ๋อจริงเหรอ,อใช่ตายแล้วก็คือหมายความว่าอันนี้เป็นสิ่งที่นักเรียนเนี่ยวิพาวิจารณ์กันใช่อ่าแล้วครูนี้เขาทนไม่ได้ ก็เลยไปฟ้องนี่คือไปในนามโรงเรียนไปแจ้งความไปในนามโรงเรียนหรือว่าเป็นในนามของ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 ครูในนามโรงเรียนหรือว่านี่อยากรู้แต่ผมว่าในนามโรงเรียนแน่เลยว่ะโอ้แนะในนามโรงเรียนนี่อันนี้ถือว่าเป็นแบบนิติบุคคลไหมคือผมไม่มั่นใจนะแต่ดูนะจะคนเอาเงี้ยชื่อคนแจ้งคือใครอ่ะชื่อคนแจ้งเป็นเป็นข้าพเจ้าเป็นชื่อฉะนั้นก็น่าจะในนามบุคคลมากกว่าบุคคลใช่แต่เขาบอกว่าเออเกิดเหตุที่โรงเรียนนี้แต่ว่าแล้วเขาเป็นเขาเป็นครูหรือเป็นอะไรกันได้บอกไหม เือเป็นผู้อำเนวนการหรืออะไรเงี้ยเป็นครู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 ใช่เป็นครูในโรงเรียนนั้นแล้วก็ไปแจ้งความใช่ประมาณนั้นโคตรเขาอ่ะไม่แต่คือเขาจริงเขาจริงเขาจริงโอ้โหได้ไงอ่ะคือแบบผมงงมากนี่จริงๆแล้วเคสอย่างเงี้ยมันคล้ายๆที่เนติวิทย์เคยโดนเหมือนกันครับใช่ใช่ไหมในเคสเรื่องที่เขาตั้งคาถามในสิ่งเราเนี้ยมันซึ่งจริงๆแล้วมันทําไมอ่ะก็ก็กูควรจะตั้งคําถามได้ไหมแล้วมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายไหมใช่แต่เรื่องที่อันตรายกว่าคือว่า สิ่งที่นักเรียนเขาวิพา์วิจารณ์กันเนี่ยคือมันมีประเด็นเรื่องของการลุลลาทางเพศด้วยนะใช่ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเซเรียสมากแล้วแล้วยังไงมากแล้วครูก็คือเห็นด้วยเห็นดีเห็นงามกับสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นในโรงเรียนแล้วแบบโดยที่ไม่อยากให้คนนอกรู้อย่างเงี้ยหรอไม่คือเหมือนเขาบอกว่ามันทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียขงของโรงเรียนแต่คือขอโทษนะคะคุณครูครับคือจะเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือว่าอะไรยังไงก็ตามเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสวัสดิภาพและความปลอดภัยของตัวนักเรียนใช่ใน เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เวลาที่จะมาแจ้งความหรือว่าจะมาจัดการกับนักเรียนที่วิาพากษ์วิจาร์แล้วก็เรียกร้องความถูกต้องตอนนี้มันคือต้องหาข้อเท็จจริงแล้วก็ว่าอะไรมันเกิดขึ้นแล้วก็มีการลวนลามทางเพศเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าและอย่างหนึ่งอะถ้ามันมีการลวนลามทางเพศเกิดขึ้นจริงอะมันเสื่อมเสียตั้งแต่วันที่อาจารย์คนนั้นมาลวนลามนักเรียนแล้วล่ะคุณใช่แล้วคุณก็ไม่สามารถจะทาต่อให้คุณไปแจ้งความเด็กคนที่เอาเรื่องมาพูดนะมันก็ไม่สามารถจะทําให้เหตุการณ์เหล่านั้นมันหายไป แล้วตอนนี้กลายเป็นว่าถ้าคุณออกมาทําอย่างเนี้มันจะกลายเป็นลักษณะเหมือนคุณแม่งให้ค่าของอะไรที่แม่งไม่มีชีวิตอ่ะอือย่างเช่นสถาบันของคุณน่ะแบบโรงเรียนของคุณน่ะมากกว่าชีวิตเด็กในโรงเรียนอ่ะซึ่งมันแล้วคนเหล่านี้อ่ะที่เรียกตัวเองว่าเป็นครูอืมใช่ถูกไหมผมคิดว่าครูก็น่าจะเป็นห่วงมากกว่าแล้วก็สอหาความจริงว่าเออมันเป็นยังไงบ้างใช่แล้วมันคือเร่งจริงหรือเปล่าใช่ใช่ไหมโรงเรียนก็ควรจะมีพิสูจน์กันเพราะว่าถ้าสุดท้ายแล้วพิสูจน์หรือว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ย คนที่ปล่อยข่าวก็ต้องอายด้วยตัวเองก็จะถูกคนอื่น discredit ไปเองในตัวไม่มีความจำเป็นต้องแจ้งความอือใช่สังคมจะลงโทษคนที่ปล่อยข่าวปลอมอยู่แล้วใช่ถูกอันนี้เห็นด้วยเลยแต่เนี้ยก็คือแบบกลายเป็นว่าไปแจ้งความแล้วมันดูเหมือนเขาดิ้นเองไง ใช่กลายเป็นภาพลักษณ์ของทางโรงเรียนะจะดูแย่นะแ<ช>ออทนที่จะค้นหาข้อที่จริงหรืออะไรก็ตามแล้วมันเอามาหลายเรื่องมากเลยนในการ<ช>แจ้งความคือเหมือนไม่ว่าจะวิจารณเรื่องการตัดผมไม่ว่าคือบางประเด็นทําไมเขาวิจารวิจารแล้วมันผิดตรงไหนกน็าจะเป็นสิทธิของเด็กใช่เสรีภาพที่จะวิาพากวิจารณ์รปรเปียบสังคมผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่เขาตั้งคําถามขึ้นมาเป็นเรื่องที่ผิดเลยนะถูกคือแต่ละเรื่องก็โอเคเรื่องหมอบคลานก็จริงก็เด็กก็พูดถูกแล้วนี่เออมีเรื่องอะไรทรงผม ม่นก็ริทรอนสิทธิเสรีภาพใช่เราซึ่งพื้นฐานของของคนทั่วไปแล้วก็มีอะไรอีกมีพฤติรรมเรียกเป็นพ่อแม่คนที่สองอ,อะไรเป็นบุพาการีเป็นอะไรคนที่สองของนักเรียนอะไรอันม,มันใช่เรื่องไหมล่ะไม่ใช่จะมาเค็มอย่างนั้นได้ยังไงเ,เคม็มเออแล้วก็ไอ้เรื่องรุนลามทางเพศเนี่ยหนักสุดใช่ไม่เละใหญ่เรื่องทรงผมเนี่ยกระทรวงศึกษาเขาเคยออกมาพูดแล้วไม่ใช่หรอว่าในระเบียบไอ้รุ่ทรงผมนักเรียนอะไรเงี้ยมันไม่ได้ ความจริงเนี่ยผมได้เคยศึกษาเรื่องนี้มาออออคือความจริงเนี่ยตั้งแต่ปี2 5 0พน้ารอน่าจะสิบแปดแล้วมั้งที่บอกว่าให้ใบรองทรงสูงได้ออแต่โรงเรียนรัฐก็ไม่ได้คอมพลายตามนั้นเลยซึ่งผมต้อง,าง,างถามเลยว่า,าวใช่คือโรงเรียนเขาก็จะบอกว่ามันเป็นสิทธิ์ว่าโรงเรียนไหนจะทําก็ได้แต่ว่าผมถามหน่อยเหอะก็คือคุณก็ต้องคอมพลายตามกระทรวงศึกษาป่าเพราะยิ่งคุณเป็นโรงเรียนรัฐแล้วอ,อ่ะกออ็คือคุณก็ต้องทําตามกฎกติกาใช่ไหมล่ะแล้ว ความจริงผมคิดว่ามันมันหนักในช่วงหลังนะเพราะว่าสมัยสมัยคุณพ่อผมอะตอนเด็กๆคือคุณพ่อผมก็อายุหกสิบกว่าแล้วก็เกิดในช่วงประมาณนั้นแหละท่านก็ไว้ผมก็ดูรูปเก่าๆโอ้หผมยาวกว่าเด็กสมัยนี้พ่อผมเรียนสวนกุหลาบแล้วก็คืออย่างเนี้ยเดี๋ยวนี้เด็กสวนกุหลาบก็แบบ ก็ต้องเกียร์หมดแล้วซึ่งสมัยก่อนมันไม่เลยเนก็เลยเป็นจุดที่ว่าเออทําไมเราพรีมิทีมากขึ้นหรอตลกว่าเนี่ยคือทางนั้นที่สมัยก่อนมันผ่อนคลายได้มากกว่านี้ซ้ำไม่ว่าจะเป็นทรงรอดอหรือว่าเรียนปกติทั่วไปข็้ตามมันตลก ตลกหกลายกลายเป็นว่ายุคนี้สมัยนี้แม่งแบบว่ามเคร่งขึ้นเคร่งขึ้นกว่าเดิมแม่งเหมือนเราจะกลับไปเป็นยุคกลางอ่ะเหมือนเรากำลังกำลังเดินย้อนสอนกันไปที่เดิมที่เราคนอื่นเขาผ่านกันไปหมดแล้วกูกำลังขอกลับไปจุดที่แม่งแบบไร้ไร้เหตุผลนะคือแบบว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในประเทศนี้แม่งเป็นอย่างนี้เนอะคือแบบว่ายุคสมัยโลกยิ่งพัฒนายิ่งก้าวไปข้างหน้ามากยิ่งขึ้นประเทศไทยยิ่งถอยหลังลงคลองมากขึ้นเรื่อยๆจริงเออ ประเทศอื่นเขามีความเป็นมนุษย์เป็นมีความเป็นคนมีความเคารพในสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนกันมากขึ้นแต่ว่าคนในประเทศนี้มีคนจนํานวนหนึ่งที่ยังอยากเป็นทาสยู่คือไปยึดติดอะไรที่เป็นซิมโบลิกโดยที่ไม่มองคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของคนอื่น <c oughs> ซึ่งคุณให้ค่าคุณลองฟังฟังอย่างนี้แล้วกลับไปคิดดูแล้วกันว่าคุณให้ค่าสิ่งของหรือว่าอะไรที่มันเป็นานมามธรรมมากกว่าชีวิตมนุษย์ของคนอื่นหรือเปล่า <c oughs> ในประเทศของคุณเองด้วยผมขอให้นี้ด้วยนะใช่ อใช่ไหมมันคําถามแค่นี้ผมว่ามันถามเด็กอายุสิบขวบเ,าเขาก็น่าจะตอบได้ว่าอะไรสําคัญกว่ากันเออจะให้คุณรู้สึกงไงวันนี้ประเทศกูแม่งถอยหลังจริงอเออคือ <laughs> ตรงนี้ก็ชัดเจนมากว่ามันมีความล้าหลังแ <laughs> ช่ทำไมทาไมต้องเปลี่ยนให้มันเร็วล้าหลังมากขึ้น <laughs> ใช่อยากให้มันอู้ขังขึ้นหรอ <laughs> อะไรเงี้ยตลกตลกแล้วให้ค่ากับสิ่งที่มันมองไม่แบบเป็นนามธรรมอ่ะใช่ซึ่งมันไม่ได้พิสูจน์อะไรได้ว่ามันมีประโยชน์ด้วยซ้ำ เอาข่าวต่อไปเลยฮะเป็นไอ้เรืเอ่องนี้น่าสนใจมากมข่าวต่อไปนี่ก็น่าสนใจมากขึ้นนะคือเรต i ติ้งหรือแรงกิ้งของประเทศไทยดัชนีเสรีภาพสื่อล่วงสียอันดับ เป็นร้อยสี่สิบนะล่วงไปอีกเหรอใช่ล่วงไปอีกเหรอแล้วตามเราเป็นประชาธิปไตยแล้วนุ้ยตามหลังประเทศไหนรู้ไหมฮะประเทศไหนพม่าฮะถุยจริงเหรอจริงป่ะเนี่ยจริงพม่าหนึ่งร้อยสามสิบเก้าครับผมนี่ผมไม่อ่านข่าวนี้เลยนะคือผมให้ให้หมิงเขาบอกว่าจังการเลยผุนก็รอลุ้นเองไม่อยากเชื่อเราตามหลังพม่าเหรอวะเนี่ยใช่เช็ดเด้แล้ก่อนก่อนพม่าประเทศอะไร เดี๋ยวแป๊บนึงคะับโอ้ก่อนพม่าแล้วก่อนพม่าเซาสุดานสุดานใต้ตะมนเฮี้ยนี่เราตามหลังสุดานใต้เฮี้ยเราตามหลังรู้ป่ะตามหลังเคนยาโอ้โหโอ้ไม่ก่ตามอย่างเอธิโอเปียเอธิโอเปียเก้าสิบเก้านะผมโอ้โหเห็นแล้วแบบไอ้สัตว์ดินแดนดินแดนที่คนเคยตัดแขนกันแล้วชิงเพชรกันอะแถวนั้น่ะเเชี่ยเราตามหลังเขา เสรีภาพซื้อไม่มีเลยเอาพวกเราครับหนึ่งสองสร้างโปรเกับประเทศไทยครับขอบคุณลุงตู่ครับที่ทำให้เราดูอันดับเท่าไหร่นะร้อยสี่สิบครับผมจากทั้งหมดกี่ประเทศจากทั้งหมดร้อยแปดสิบครับผมโอ้ god ก็คุณคิดดูแล้วกันเรียกว่าหลัทไทยเลยเออมีนักเรียนร้อยสี่สิบคนร้อยแปดสิบคน คุณสอบได้ที่ร้อยสี่สิบน่าภูมิใจไหมล่ะไอ้ที่ประเทศไทยต้องชนะไม่ <laughs> ไม่แล้วพวกเนี้ยเวลาข้อมูลเหล่านี้ออกมาที่น่ารังเกียจนะมันก็จะมีกลุ่มคนมาชอบมาปกป,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 ป้องในสิ่งแบบเหล่านี้ก็เนี่ยก็ไหนบอกไม่มีเสรีภาพแล้วคุณจะมายืนด่ารัฐบาลอะไรอย่างนงี้ได้ไงบางครั้งมันมันก็ไม่ใช่นะคุณมันมีคนโดนดำเนินคดีนั้งเยอะแยะมากมายแล้วอย่างการที่เรามานั่งด่าอย่างเงี้ยอำนาจของเราที่ส่งไปให้คนในสภามันมีมากพอในการที่จะไป เ <pe ur lt p ong> หมือนเขาเรียกว่าอะไรเปิดโปงในสิ่งสําคัญในประเทศนี้ได้จริงๆหรือเปล่าอ่ะใช่คือผมอ,อยากจะอยากจะเรียกออกมาตบกระบาลเลยนะไอ <c oughs> ้พวกคนที่พูดแบบว่าอีจอาแมนยูหรือว่าโบตี้หรือว่าในหมิงหรืออะไรก็ตามพวกเนี้ไอ <c oughs> พวกที่ด่ารัฐบาลเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเผด็จการจริงๆอ่ะพวกมึงไม่ได้ออกมาพูดอย่างนี้หรอกพวกผมเจอประจำแล้วนี่มึงเห็นไหมใช่ <c oughs> <c oughs> ตกไปกี่อนดับตอนนี้เราอยู่แถบล่าง ไม่เดี๋ยวของเสรีภาพสุดท้ายเขาจะมาเถียงอะไรก็ไอ้พวกเนี้มันพวกไอ้จอสโซลอรมันมีชักใยอยู่ใช่ผมก็จะหันไปบอกแม่งท่องตายไอ้ยี่แมึงพูดอย่างนี้ได้ไงไอ้ยี่แม่มึงจะไม่เชื่ออะไรเลยสักอย่างเลยเมึงจะไม่เชื่ออย่างเดียวไงเชื่อเชื่อประเด็จการเนี่ยเชื่ออย่างเดียวเขาบอกอะไรก็เชื่อแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจจากข่าวนี้มากเนี่ยคือผมก็ไปดูเสรีภาพรวมนะของโลก ซึ่งอ,อย่างบางประเทศเนี่ยมีอินเดียที่ได้ร้อยสีใช่ไหมครับผมแต่ในเสรีภาพรวมของเขาเนี่ยมากกว่าไทยนะแต่ไทยเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรแย่ทั้งกระบวนเนี่ย คือหมายเรรพราพแบบไม่มีทั้งกระบวนเลยคือหมายเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสิทธิเสรีภาพเออเสรีภาพในด้านสื่อก็แย่แล้วก็เสรีภาพ,ภาพทางการเมืองก็แย่การเมืองก็แย่ด้วยเหมือนกันแต่อย่างถ้าเป็น India, อินเดียอาเนี่ยอาจจะแย่กว่าเราสองอันดับแต่ว่าเสรีภาพทางการเมืองของเสรีภาพใช่ไหมในแง่ของเสรีภาพสื่อแย่กว่าเราแต่ว่าสิทธิทางการเมืองกับเสรีภาพในการใช้ชีวิตนี่มากกว่าเราแบบก็คือโดยร้อยอันดับเลยอคือคือเรานี่แย่ทุกกระบวนจริงๆออืใช่ก็เลยคิดว่ามันเป็นตัวที่น่าสนใจมากว่าเรานี่ไปด้วยกันหมดเลย พอเราผ่านเหตุการณ์อะไรอย่างนี้มามันก็ดึงล้างลงแล้วถ้าอันเนี้ยฮะกับเนี่ยของเราอยู่อันดับเท่าไหร่มันมีอันดับไหมอก็คือของอันนั้นมันไม่ได้จัดอันดับแต่ว่าคะแนนน่าจะสามสิบกว่าจำไม่ได้แล้วอ๋อใช่และอย่างถ้าย้อนกลับไปดูไอเสรีภาพเสืออืถ้าอย่างประเทศอย่างจีนเนี่ยเขาอยู่อันดับเท่าไหร่โอ้อันนี้ก็คือก็นทยไทยร้อยเจ็ดร้อยเจ็สิบเจ็ดก็คือเกือบท้ายแล้วตามเราอะเออตามเราหนึ่งอันดับแล้วฮะตามเราช่วงช่วงนั้นส่องสามอันดับอะราก็มีช่วงช่วงเราใช่า เอสวาตินีซึ่งก็เป็นประเทศสมบูรณาญาสาทธิราชต์ะอ๋อใช่ไหมน่าจะใช่ก็คือยังไม่ได้ไม่ได้ปกครองระบบประชาธิปไตยใช่ซึ่งก็เข้าใจได้าะเขายอมรับใช่ใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ยอมรับว่าเราเป็นเผด็จการแล้วก็มีอินเดียเม็กซิโกและก็กัมพูชานี่ชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็ปากีสถานแต่คือเราเปรียบเทียบกับประเทศพวกนี้สิแบบโหกัมพูชานี่หรือว่าแม้กระทั่งปากีสถานหรืออะไรเงี้ยเวเนซุเอลาเวเนซุเอลาร้อยสี่สิบเจ็ดเนี่ยโหเศรษฐกิจเรากับเขาเนี่ย คือเราอ่ะผ่านการต่อสู้อะไรมันมากมายแบบปีสามห้าอะไรนู้นี่นั่นคือพวกนี้เขายังสู้กันอยู่เลยเวเนซุเอลาเขายังประท้วงกันอยู่เลยเขาไม่รู้ว่าประธานอธิบดีเขาเป็นใครคือยังเขาอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านแต่เรานี่ก็โอ้โหเจ็บมาหลายแผลแล้วเราก็ยังอยู่เนี่ยในช่วงนี้อยู่เลยมันน่าเศร้ามากใช่มันน่าเศร้ามากมันก็เหมือนเราอยู่ในปีสองสี่เจ็ดห้าตลอดเวลาแม่งมันเหมือนีที่เรายวนลูปอยู่มันเหมือนคุณดูนี่ป่ะเคยดูหนังเรื่องกราวฮอกเดย์ป่ะที่ทุกวันที่คุณตื่นมาแล้วแม่งคือวันเดิมแม่งเหมือน เหมือนเราตื่นมาแล้วก็คือ2475วันใชตื่นมา2475ไม่แต่ข้อเสียก็คือของเราคือมันแย่มันแย่เออแต่มันแย่ลงว่ะมันแย่ลงมันไม่ได้มันไม่ได้เราไม่ได้ตื่นขึ้นมาแล้วมันเป็นเหมือนเดิมมันกลายเป็นว่าตื่นขึ้นมาแล้วมันแย่มันแย่ลงเรื่อยเนาะเออว่ะใช่มิงเกิดปีอะไรอ่ะ2001 2544คุณเกิดในยุคแล้วนักบอลสีศูนย์ใช่ครับผมผมเกิดผมเกิดเอาจริงๆคือตรงๆคือผมน่าจะเกิดแบบหลังทักสินเป็นนายกแป๊บเดียวเองมั้งประมาณ5-6เดืออ หรือว่าหรือว่าก่อนเนี่ยแต่ว่าช่วงนั้นแหละฮะก็ช่วงเฟื่องฟูของก็คือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ใกล้เคียงคําว่าเสรีประชาธิปไตยที่สุดที่ประเทศไทยเคยมีประชาชนใช่ในยุคหลัง2500ันะฮรอยะคใช่ใกล้ชิที่สุดเพราะว่าประชาชนออกมารุกคือกันในหลายๆการประท้วงจนนำพาไปสู่รัฐธรรมนูญ4ี่ศูนย์แล้วก็โดนคอมชฉีกไปใช่อย่างพ่อแม่ผมก็ยังเล่าให้ฟังอยู่เลยพวกติดติดธงอะไรสักอย่างเนี่ยสีอะไรจะไม่ได้แล้วที่เขา เออเขาเรียกว่าอะไรลดระค์ให้มีการแก้ไขรัฐมนูนให้เป็นศูนย์ช่วงนั้นก็เออก็ฮิตกันมากแต่มันแปลกมากเลยนะว่าช่วงนั้นคนความตื่นตัวในด้านประชาธิปไตยของคนในชาติเราอ่ะมันสูงกว่าตอนนี้นะผมรู้สึกว่าอาจจะมีเพราะว่าเศรษฐกิจอาจจะแย่ลงหรือเปล่าแล้วก็ศูนย์เนี่ยก็คือฟองสบู่แตกหมดใช่ใช่มันทําให้คนไม่รู้สิบอกไม่ถูกทาให้คนตื่นตัวแล้วก็ความ ผลักดันจากชนชั้นสูงอาจจะมีมากกว่าเพราะว่าชนชั้นสูงได้รับผลกระทบอย่างจัดเจนใช่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 ตอนสี่ศูนย์กระทบจริงแต่สี่ศูนย์ก็อย่างที่ที่มิงบอกมันคือเหมือนมันมันแรงผลักดันมาจากบนลงล่างใช่แต่รอบนี้ถ้าสมมติหลังจากเหตุการณ์โควิดเนี่ยมันจะกลายว่าเราต้องพยายามจากล่างขึ้นบนนะใช่เพราะว่าความเหลื่อมล้ําของเราอ่ะคนที่เป็นเศรษฐีที่เป็นายทุนใหญ่ในประเทศเราตอนเนี้ยเขาไม่ได้ได้รับผลกระทบเท่าไหร่ใช่ไม่เหมือน40ศูนย์ไม่เหมือน40ศูนย์ใช่เศรษฐีเนี่ยก็ฆ่าตัวตายไปแล้วก็คือไป ไปกู้เงินจากต่างประเทศมา<ช>แล้วโดนลอยตัวค่างเงินบาท<ช>กลายเป็นว่าจะเคยเป็นหนี้หนึ่งล้านก็กลายเป็นสองล้านไปในค่ำ<ช><ช>คืนใช่ฉะนั้นแรงกดดันมันก็เลยมาจากชนชั้นนาในสังคมที่เป็นนายทุนนี่แหละมากดดันให้รัฐบาลน่ะมีการปฏิรูปมันก็รวมๆกันก็จะเจริญ<ช>ลังมากกว่าใช่แต่ตอนนี้อย่างที่บอกไงเราก็ต้องจับมือร่วมกันน่ะ คือจะพูดเหมือนให้มันดูแบบวัเลนเออเลือกทุ่งลาเวมนเดรนนิดนึงคือเราก็ต้องช่วยกันในประชาชนทุกคนที่อยู่ในสังคมอะว่าตอนนี้ที่เราต้องสู้คือสู้พุ่งในทุนนี่น,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 นะคุณแล้วก็มีอีกกรณีมีกรณีหนึ่งน่าสนใจมากเลยคือที่หมอชนละนานบอกว่าประท้วงไม่ได้คือผมก็อยากจะบอกว่าเนี่ยคือมันก็ได้นะฮะเพราะแม้กระทั่งตอนนี้ตอนนี้เลยนะอิสราเอลอะเขาก็ประท้วงนายของเขาอยู่ด้วยการโซเชียลดิสเทนซิ่งประท้วงเขาก็ยืนห่างๆกันเลยก็ออกข่าวไปทั่วโลกผมว่าเราก็สามารถทาอย่างนั้นได้แม้กระทั่่งงหหลัโควิิดดเเพือใ้ก ความปลอดภัยขึ้นในสุขานามัยของเราแล้วเราก็สามารถแสดงออกทางการเมืองไปได้ด้วยในตัวดีออกกินพื้นที่มากขึ้นเด้ใช่แล้วก็ปิดถนนง่ายขึ้นใช่จริงๆอะรู้ว่าผมรู้แล้วเว้ยคนกองใครมาหรือปะกอบใครมาที่แบบอันเนี้ยที่คนมันดูเยอะอะกอบนี่ไงกอบปปสไงกอบปปสแล้วนะเขาเดินแล้วเขาบอกเป็นล้านคนไงเพราะใช้สูตรนี่แหละยืนห่างกันยืนห่างกันสองช่วงตัวสองเมตรเออใชรชแบบว่าคือ คือผมมีความรู้สึกจริงๆนะว่าหลังโควิดแม่งความเปลี่ยนแปลงแม่งกำลังมาใช่ใช่เพราะว่ามันมันแบบมันหนีไม่พ้นจริงๆอ่ะเพราะว่าปากท้องเป็นสิ่งสําคัญใช่ไหมแล้วก็เรื่องของการจะมีกินของประชาชนนี่ก็เป็นสิ่งสําคัญมากแล้วก็รัฐบาลไม่สามารถได้ตอบจุดนั้นให้กับประชาชนได้อืมขอฝากหมอชรนาทอย่างนี้ได้ไหมว่าอะไรฮะผมอยากบอกหมอชรนาทให้ดูเคสของเกาหลีใต้อ่ะที่ขณะเขามีโควิดระบาดอะมอาประชาธิปไตยเขายังไม่รอเลยใช่ ฉะนั้นมันไม่จําเป็นหรอกว่าคุณจะแสดงมันมีวิธีคือคุณสามารถแสดงออกได้หลายครั้งได้ได้หลายอย่างได้หลายวิธีด้วยซ้ำเช่นในโลกโซเชียลหรืออะไรอย่างเงี้ย การตั้งคาถามในทุกๆเรื่องมันก็คือเรื่องที่สําคัญในระบบเสรีประชาธิปไตยนะฮ้องกงเขายังไปประท้วงกันในเกมใช่ใช่จนกระทันตเกมจะโดนเลยใช่ใช่คือถ้าคุณพิมพ์มาแล้วคุณสร้างเอร์เนัตเอร์เน็อหไงทางเลือกให้คนว่าเออเพื่อมึงอาจจะแสดงออกด้วยวิธีการชุมนุมนขนาดนี้อาจจะยังไม่เหมาะนักทําไมคุณไม่ช่วยกันส่งเสียงกันทางโซเชียลเน็ตเวิร์กช่วยกันตั้งคำถามรัฐบาลหรืออะไรเงี้ยผมจะมองว่าการพิมพ์ในประโยคสั้นๆของหมออมันจะดูดีกว่านี้แล้วมันจะดูแบบ ดูเห็นกูเห็นประชาชนอยู่ในสมการบ้างอ่ะใช่ขอยกตัวอย่างนิดนึงนะแบบเอ็กตรีมเลยฮะคือพูดง่ายๆเลยในประวัติศาสตร์เนี่ยขนาดแม้กระทั่งในสมัยอเมริกันซีวิลวอร์เนี่ย เขายังต้องมีเลีอยตั้งการขัดเลยดันเคาลบกันเลยนะอันนี้เราแค่โรคระบาดเราก็คือเราก็โซเชียลดิสแ n นกันใส่หน้ากากใส่ฟิลจบหละเราไม่ต้องมากลัวเราจะโดนระเบิดเมื่อไหร่ก็เลยรู้จะโดนปืนยิงเข้ามาเมื่อไหร่ก็รู้เขายังรักษาสิทธิ์ของเขาเลยแล้วเราแค่มีโรคระบาดเนี้ยเราก็ต้องมีหน้าที่ที่จะรักษาสิทธิ์ของเราเหมือนกันใช่ใช่ช่แล้วเนี่ยมันเป็นข้ออ้างที่ทุเรศไงกับการที่แบบไม่ได้เดี๋ยวติดเดี๋ยวติดแบบนู่นนั่นนี่กันเออเพราะฉะนั้นคือแบบอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่า แบบว่าไอ้เหี้ยคนเขาจะไม่มีแดกกันอยู่แล้วคนเขาได้รับผลกระทบกันหนักขนาดไหนแล้วมันก็ยังแบบว่าโอ้ไม่ได้นะไม่ได้นะคือแบบมันไม่ใช่เรื่องอ่ะเออแล้วมันแบบแม่งดูดูแย่อเออคือการคือคือกลายเป็นเขาดูแย่ไปเลยนะกับการที่เขาพูดอย่างเงี้ยใช่คือมันมันไม่ได้ดูเป็นฮีโร่ไม่ได้ดูเป็นคนดีอะไรแล้วมันส่งผลถึงพรคเขาด้วยนะใช่แล้วผมมองว่าถ้าเพื่อไทยก็ยังในความรู้สึกส่วนตัวผมนะอันนี้ผมบอกก่อนว่าถ้าเพื่อไทยยังเล่นเกมการเมืองแบบเนี้ย เพื่อไทยจะไม่ต่างจากประชาธิปัตย์ที่ประชาธิปัตย์กำลังพักแตกกันแบบแตกระแหงกันเพราะว่าพวกคุณเล่นการเมืองแบบเดิมทําแบบเดิมคือคนรุ่นใหม่เขาไม่ต้องการอย่างนั้นเนีคนรุ่นใหม่เขาต้องการความชัดเจนชัดเจนอแล้วยิ่งคนที่อยู่ในฝั่งประชาธิปไตยอ่ะแน่นอนเขาต้องการเสรีภาพเว้ยมันคือสิ่งอันดับหนึ่งของระบบประชาธิปไตยคือเสรีภาพอเสรีภาพในทุกเรื่องอฉะนั้นถ้าคุณยังเล่นการเมืองอย่างนี้อยู่อ่ะ คุณก็จะโดนพรรคใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยขโมยคะแนนเสียงไปหมดก็เหมือนประชาธิปัตย์เขาชัดเจนว่าเขาค่อนข้างจะเป็นคอนร์เวทีฟตอนนี้พอมีการพรรคที่คอนเซอร์วทีฟมากกว่าเขาเกิดขึ้นมาคะแนนของประชาธิปัตย์ที่เคยมีอยู่ก็เทไปทางคนที่คอนเซอร์วทีฟมากกว่าเอ็กตรีมกว่าใช่ฉะนั้นถ้าคุณจะบอกเป็นคุณเป็นอยู่ฝั่งประชาธิปไตยฝ่ายซ้ายเนี่ยก็ขอความชัดเจนนิดนึงใช่เขาก็ต้องไปหาคนที่แม่งตอบความต้องการของเขาจริงๆมากกว่าเขาก็จะไปหาคนที่ชัดเจนกว่ามึงใช่เออใช่ก็เท่านั้นเองถูก นะฮะคุณจอนอย่าลืมพูดถึงร้านฮอนดอกคู่อีกทีนะครับวันนี้ก่อนเราปิดคลิปฮอฮิดเดนเออฮอนดอกคู่ฮอฮิดเดนฮอนดอกคู่น่ารักเชียนะฮะก็วันนี้เอ๊ะนี่เราหมดแล้วเหรอข่าวเราหมดแล้วอันเนี้ยเป็นไงคอมเมนต์เป็นไงบ้างสนุกไหมคอมเมนต์ดูเดือดใช่ไหมเต็มที่เออมีแต่คนส่งเข้ามาบอกว่าเนี่ยอยากให้น้องหมิงกับน้องพีทมาอีกเฮ้ยนี่ฝึกฝึกฝึกงานหรือว่าเออมามาลองงานกันจนถึงเมื่อไหร่เนี่ย ก็คือความจริงต้องพีเซนโปรเจกต์สามสิบเมษาครับผมสามสิบเมษาใช่แต่ว่าความจริงก็มาได้ดีอ่งั้นก็มาแจมกันเรื่อยๆได้งั้นอาทิตย์งั้นอาทิตย์หน้าถ้าเกิดว่างก็มาอีกครับเดี๋ยวเรานัดกันอีกนะครับนะครับเพราะว่าก็ดูแล้วก็เป็น เป็นเขาเรียกอะไรเป็นขวัญใจใ<ช>ของคุณผู้ชมของเราด้วยสนุก,กน,นะคุยแบบใช่ใช่เ,เราได้ฟังมุมมองของคนรุ่นใหม่ด้วยไงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็สิ่งที่เราต้องการมากๆเลยนะครับว่าทัศนคติหรือว่ามุมมองเขาคิดเห็นอย่างไรนะครับ<ช>คุณสุวัชชัยบอกว่าม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 า,มา,มารับเผือกร้อนกันใช่เวลาหมายเขามาจะได้มาพร้อมกันสากคนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเออคุณคุยก่อนเดี๋ยวผมขอหาเขาเรียกอะไรเพจของทาง เรียกอะไรนะเอ่อฮอฮิดเดนก่อนโอเคเอ,อแล้วคิดว่าหลังจากเรียนจบอ่ะอย่างกุญจนหามไห้ยังยังใช่ไหมอืมมิงคิดว่ามันมันมีผลกระทบมากไหมจาก oh, oh. สถานการณ์การเมืองตอนเนี้ยที่เป็นอยู่อ่ะถ้ามันยังเป็นอย่างนี้อยู่นะคือถ้าด้วยทั่วทัวไปนะผมคิดว่ามีผลนะเพราะว่าบริษัทเขารู้แล้วงานอะไรไม่จําเป็นบ้างงานอะไรคนไม่ต้องทําบ้างอืมแต่ผมคิดว่ามันมันอาจจะไม่ได้ อาจจะม,มีผมอาจจะความเห็นต่างจากคนอื่นนิดนึงซึ่งผมคิดว่าหลายๆเดิมก็จะยังคงเป็นเหมือนเดิมอยู่แต่ว่า flexibility อาจจะมากขึ้นอืก็คือ flexibility ก็คือความ อธิบายหนึ่งเขาชอบบอกว่าทับศับไม่ได้โอเคขอโทษเลยครับคือผมคิดว่าความยุ่งมากขึ้นอย่างเช่นผมยังเชื่อนะว่าจะมีออฟฟิศอยู่อะไรเงี้ยคนก็อาจจะต้องยังไปทํางานออฟฟิศแต่ว่าออฟฟิศอาจจะเล็กลงอาจจะมีออฟฟิศในหลายๆจังหวัดมากขึ้นเล็กๆๆแล้วก็โคงานกันด้วยวิดีโอคอลอะไรอย่างนี้มันอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยซึ่งมันกระจายความเจริญออกไปพูดเหมือนพี่เมื่อวานเป๊ะเลยอะเออพี่พูดอย่างนี้แป๊ะเลยว่าคุยกับจอร์ะแต่ผมไม่ได้คิดว่ามันจะแบบเออแบบ totally work from home แบบ work from home โดยสิ้นนนนนเชิิงงงงซึึ่่่มมมัััผคดดวาายไถข้ แต่งานงานคือเมื่อวานเราก็ได้คุยกันนะคุยกับพีทในเรื่องความเห็นว่าเขาบอกว่าในหลายๆงานใช่ไหมคุณจอนที่แบบอาจจะมี AI หรือระบบอะไรเข้ามาทดแทนนะแต่เขาบอกแต่อ,อาชีพยอย่างเช่นนักกฎหมายเนี่ยอาจจะทดแทนไม่ได้เพราะว่าอย่างที่เราคุยกันคือการใช้กฎหมายบางครั้งมันต้องมีเรื่องของความเป็นมนุษย์หรือความเป็นสังคมวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ในการที่เราจะตัดสินกฎหมายอะไรเราไม่สามารถจะใช้ระบบหรืออะไรมาทดแทนสิ่งเหล่านี้ได้ถูกไหมบิงคิดว่าไงคือผมคิดว่าคือตอนนี้พวกตามสำนักกฎหมายต่างๆเนี่ยเขาจะมี paralegal เนี่ยคือคนที่ผมไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่านะมันอาจจะมีเฉพาะมมกแต่ก็คือเป็นคนที่ช่วยเหลือหาข้อมูลเลยผมคิดว่านักกฎหมายเดิมยังต้องมีอยู่อยู่แล้วแต่ว่าทําการทํางานจะง่ายขึ้นจะไม่ต้องไปเปิดหาเป็นพันๆหน้าอาจจะมี AI ช่วยหาว่าเออมีข้อมูล มีคดีไหนบ้างมีคำพิพากษาศาลฎีกาไหนบ้างมีกฎหมายตัวไหนบ้างที่เกี่ยวกับเคสคุณแต่ครั้นี้คนที่เป็นทนายก็จะต้องดูเองและว่าจะเลือกใช้อะไรอย่างไรประมาณนั้นก็คือต้องอธิบายท่านผู้ฟังฟังก่อนว่าตัวการตัดสินของศาลในบางครั้งน่ะเขาก็จะยกเคสในคดีที่คล้ายกันที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเอามาอ่านคําพิพากษาเพราะมันต้องเป็นในทิศทางที่มันเป็น คล้ายๆกันถูกไหมใช่เออ<ช>ฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้เวลาเขาหาค้นหากันอะ่ะมันเยอะมากอะ่ะ<ช>ว่าเคสนี้มันเคยเกิดขึ้นหรือเปล่าเคยมีหรือยังในรูปแบบแบบนี้แล้วเขาสาร<ช>ตัดสินออกมาเป็นยังไงใช่เอออะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นมันคุณลองคิดดูดิว่ามันเยอะขนาดไหนอะ่ะคดีที่เคยเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งผมก็ไม่รู้่อีกหน่อยถ้ามีคนไปยืมนาฬิกาเพื่อนแล้วเพื่อนตายแล้วเนี่ย อาจจะไม่ผิดก็ได้ในปปชอะไรเออันี้ผมก็ไม่รู <car 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 ้เหมือนกันนะเพราะมันเป็นจริงๆแล้วมันก็คือสิ่งที่นักกฎหมายกลัวในสิ่งที่รัฐบาลเนี้ยทำก็คือการบิดเบือนเรื่องเหล่านี้นะเพราะมันจะกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรสร้างบรรทัดฐานน่ะของกฎหมายให้มันแบบบิดเบี้ยวคือเดี๋ยวนั้นผมขอพูดความรู้นิดนึงนะก็คือคจริงเออประเทศไทยเนี่ยเราก็ใช้ระบบซีวิลลอเนาะเป็นระบบที่เรามีจะมีกฎหมายชัดเจนเลยเป็นมาตตาเป็นบิบัญญัติแต่ มันก็จะมีระบบกฎหมายอีกแบบหนึ่งซึ่งเขาเรียกคอมมอนล็อซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศที่แบบมีอายุเก่าแก่แบบสหรัฐอเมริกาหรือ,อังกฤษอื่นๆเขาก็จะมีคําพิพากษาที่ผ่านมานานแล้วก็จะใช้เป็นกฎหมายแต่เขาเนี้ยประเทศไทยคล้ายๆกับระบบไฮริดก็คือเราจะเอาคําพิพากษาเนี่ยมาเป็นตัวนําด้วยในการตัดสินแต่ว่าในขณะเดียวกันบางเอ,อ่อเขาเรียกว่าผู้พิพากษาก็ไม่มีความผิดที่จะตัดสินเป็นอย่างอื่น แต่คราวนี้มันก็จะสร้างสองมาตรฐานว่าเออแล้วทาไมคดีนาฬิกาเป็นอย่างนี้นนทำไมนาฬิกาของอีกคนหนึ่งเป็นอย่างนี้นั่นแหะสิมันก็จะสร้างข้อกังขาให้ประชาชนแล้วทําไมกฎหมายมันไม่ชัด<ม>ในเมื่อประเทศไทยเราเป็นซีวิลลอแล้วก็ต้องระบุชัดไปเลยใช่ไม่ใช่มไม่ใช่แบบสร้างความคลุมเครือให้มันแบบ เกิดความตีความได้หลายแบบอะไรก็เหมือนมองง่ายๆก็คือเหมือนประมาณว่ามีกฎออกมาแล้วอ่ะก็ควรจะว่ากันตามกฎไปเลยมาตรฐานเว้ยเออมึงเดินลัดสนามมึงก็ต้องผิดใช่ไม่ใช่ว่าคนนั้นเดินลัดสนามแม่งบอกไม่ผิดอีกคนนึงแม่งเดินลัดแม่งเสือกบอกผิดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมประมาณนี้ไหมมันก็มีใช่ด้วยแล้วก็มีประมาณว่าแบบคือผมก็ขอเปรียบเทียบเล่นๆแล้วกันให้พี่ให้พวกพี่แล้วก็ท่านผู้ฟังลองคิดดูว่ามันมีกรณีอย่างนี้ไหมในประเทศไทยโดยเฉพาะในสังคมการเมืองบอกว่าห้ามเดินลัดสนามแต่แบบ ขอหยาบเลยฮะมึงเสือกวิ่งลัศนามาเงี้ยผิดไหมพี่คิดว่าผิดไหมผิดดิก็ต้องผิดใช่ไหมเออแต่บางทีเขาก็ออกมาอ้างกันอย่างเงี้ยว่าแบบอาวไม่ได้บอกแต่คุณก็รู้อยู่แล้วว่าคุณทํายิ่งกว่ามันก็ต้องยิ่งผิดอ่ะใช่ไหมแต่บางทีก็มีการมาอ้างว่าเออกฎหมายไม่ได้บอกอ่ะคุณพูดอย่างนี้ได้วิ่งไม่ได้เดินเออวิ่งไม่ได้เดินหรือแบบขับรถทับเลยไม่ท้ายนะใช่ไหมแต่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เจตจำนงของกฎหมายอ่ะมันก็คือไม่ให้คนเดินลักษณะไงใช่ใช่ไหมไม่ว่ามึงจะวิ่งหรือมึงจะเดินหรือมึงจะขับรถทับอ่ะมันก็คือเป็นเจตจำนงคือจะไม่ให้คนทําร้ายมันอ่ะใช่ใช่ไหมแต่สุดท้ายคุณก็มาแถว่าอ๋อกูไม่ได้เดินไงกูวิ่งกูขับรถมีคนถามว่ามีคนถามว่านี่พูดถึงองค์วิศณุหรือเปล่าฮะคุณต้องจุดทูบก่อนเ้ย อันวิศนุที่เป็นคนหรือว่าเป็นเขาเป็นเทพเขาเป็นเทพเออเขาเป็นเทพเออเรายกให้เขาเป็นเทพเออเทพเมือนการยกเว้นเหรอถูกต้องครับผ ก็บอกว่าเป็นเทพหรือไม่ก็บ nah ิดาแห่งการโยกเว้นก like ็ว่ากันไปนะครับนะฮะอ่ะนี <h 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 ่ผมโพสต์นะครับเอ่อพินข um ้อความคอมเมนต์ไว้นะครับสำหรับฮอลลิดเดนคาเฟ่นะครับก็อยากจะฝากนะครับแฟนๆนะครับผู้ติดตามเนี่ยก็อย่าลืมไปเยี่ยมเยียนเพจนะครับของฮอลลิดเดนคาเฟ่นะครับแล้วก็อาจจะสั่งอาหารนะฮะสุดอร่อยจากฮอลลิดเดนคาเฟ่ไปรับประทานกันที่บ้านได้ด้วยเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้เขาส่งอาหารมาให้เยอะมากเลยแม้เรารีวิวนะครับเราก็นําเสนอกันไปแต่รู้สึกว่ามันเยอะเหลือเกิน เยอะจนรู้สึกเกรงใจเอามาแบกไม่ได้เอามา,<อ>าไว้บนโต๊ะไม่ได้ใช่ครับผมคือเอาไว้บนโต๊ะไม่พอฮะก็เลยบอกว่ารู้สึกว่าวันนี้เรามีความจําเป็นจะต้องโปรโมทกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับนะด้วยความเกรงใจจริงๆเลยนะครับนะแต่ว่าอร่อยมากนะครับเมื่อวานผมเอาหอยกลับบ้านไหมเป็นไงบ้าง <laughs> แกะมานี่แบบ โคตรเด็ดเลยฮะหอยชุ่มฉ่ำผมนี่เลียหอยแบบอยากจะถ่ายคลิปวิดีโอเลียหอยให้ดูแต่ก็แบบเกรงใจเมียเพราะเมียก็นั่งกินอยู่ข้างเด็ดมากใช่ไหมอร่อยมากอร่อยมากใช่ไหมถ้าใครที่ชอบแบบหอยนางลมแบบสไตล์แบบฝรั่งอ่ะที่แบบใส่น้ำส้มสายชูหอมซอยหรือไม่ก็ใส่กัเลมอนอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องไปสั่งเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นเหมือนถ้าผมจะไม่ผิดเหมือนสั่ง5แถมหนึ่งหรืออะไรเนี่ยลองลองไปดูในในในเว็บไซต์เขาดูหรือโทรไปถามดูครับผมครับแต่ผม บอกเลยเมื่อวานสลัดที่ผมามาอีกอันหนึ่งก็โคตรอร่อยเลยอ๋อเหรอคือกินเข้าไปแล้วแบบตาลุกวาวแล้วรู้สึกเมื่อวานคุณคิดดูดียผมกินข้าวเย็นกับแม่แล้วกลับไปเดชบุญเมื่อวานแม่ทำสปาเกตตี้ไว้เหมือนรู้เลยว่าวันนี้กูจะมาแบบเวสคูิกันทานคู่กันก็ผมว่าหอยกองปุ๊บแล้วก็นั่งกินอีกอันนึงเป็นสลัดนั่งกินกันแล้วก็หันไปมองหน้าเมียก็ถอดเสื้อกินด้วยนะกูเสื้อเลอะกูเสื้อเลอะน้ำหอยถอดเสื้อกินแล้วหันไปบอกเมียเฮ้อเนี่ยเราเหมือนนั่งกันรเ มือนนั่งกินกันอยู่ในโรงแรมบรรยากาศไม่ได้บรรยากาศมันได้บอกแล้วโรงแรมที่ไหนให้เธอถอดเสื้อนั่งกินข้าวอย่างเงี้ยเมื่อวานผมกินอะไรวะเมื่อวานผมกินพิซซ่าป่ะพิซซ่าพิซซ่าเขาให้มาสองหน้าก็อร่อยมากนะครับนะเป็นแนวเปปเปโรนี่ก็อร่อยแบบว่าโดนใจมากๆเลยแล้วก็เป็นแบบแป้งแป้งบางหูชอบมากสุดๆนะครับนะแต่ว่าต้องขอแสดงความเสียใจกับน้องหมิงด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้น้องพีท ปาดหน้าไปเอาโบลลาเอาสปาเกตตีเพสโต้ไปทานกลับไปนี่ด้วยบาร์บีคิวกับซีกริปหมูซีโคงบาร์บีคิวไม่เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวให้มิงมาเดี๋ยวต้องมีแหละมันต้องมีแหละมีมีอาหารมาทุกทุกสัปดาห์นะครับเดี๋ยวเราจะเอามาโปรโมทกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้หมิงเทสให้ดูหน้าหน้าหน้ากล้องเลยหรือว่าถ้าหอยมาใหม่ก็จะให้หมิงเลียหอยซัดหอยออกออกรายการสดโอ้โหตายแล้วตายแล้วเออนะครับอ่ะโอเค ตกลงเอาไว้แล้วนะครับว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะแวะเวียนม,มาอีกก็น่า,าจะได้นะครับผมเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวกลับมาอีกนะครับ <c oughs> นะก็ดีจะได้มีโอกาสได้มานั่งพูดคุยกันเพิ่มเติมคือชอบแบบในการที่เราคุยกันหลายคนมันจะได้มีหลายๆมุมมอง <c oughs> <ช>หรือว่าอย่างมันหลากหลายดีไงแล้วมันดีตรงที่ว่าหมิงเป็นมุมมองที่เป็นนักกฎหมายนิดนึงอ่ะคือหมิงหมิงเข้าใจในเจตจำนงของกฎหมายหรือวิธีการกำคับใช้กฎหมายแต่พี่สองคนน่ะจะไม่ค่อยมีความรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร่ใช่เออฉะนั้นก็ดี เออแต่พี่แค่พยายามรู้สึกอารมณ์ล้วนๆเออยึดโยงกับพยายามจะเห็นหลักมันไงแล้วดึงหลักว่าเอ้ยหลักมันควรจะเป็นอย่างนี้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามุมมองอะไรฮะฝาเขามาเห็นเข้ามาชั่วหลายมากเลยมีเลี้ยวห้อยหัวนะครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยนี่อย่าแกล้งน้องเออนะฮะโอ้ยนะแม่ คนคนติดตามเรานี่ก็น่ารักกันจริงๆเลยนะครับนะ่ะเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้านะฮะเราเดี๋ยวเราจะนัดวันกันอีกทีนะครับเผื่อให้น้องหมิงมาอีกนะครับจะได้มานั่งพูดคุยกันรวมถึงน้องพีทด้วยเนาะคุณจอนอย่าลืมพูดในเรื่องงานวันที่29เาของเราด้วยฮะอ่าใช่ใช่เอ้ยเดี๋ยวก่อนเอออย่าเพิ่งไปกันนะครับก่อนอื่นกดแชร์กันก่อนนะครับไปที่ Facebook ของตัวเองด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับวันที่29 จะไม่มีเดล่ทอปิกนะใช่เออนะครับแต่ว่าผมนะฮะก็จะมาจัดรายการพร้อมกับแขกอีก2ท่านด้วยกันนะครับก็คือคุณคุณ,คณสรณีนะครับแล้วก็คุณเป่ายิ่งชีพนะครับนะบจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของ เขาเรียกว่ารายงานของทาง a อ n ม s t สนะครับเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับเกี่ยวเรื่องของสิทธิเสรีภาพอะไรต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะจัดกันหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับนะเป็นรายการสดนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากจะติดตามเ i l y Topic ในวันจันทร์และอังคารเนี่ยนะครับวันพุธนะครับก็ไม่มี d i l y y t p i c นะแต่ว่าจะเป็นรายการสดนะครับระหว่าง The Topic นะฮะกับ เอ่อแอมเนสตี้ไทยแลนด์นะครับจับมือกันนะฮะกับงานที่มีชื่อว่ามีคนจับตาดูอยู่จริงๆนะครับ ข้อจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกออนไลน์ในประเทศไทยนะครับจากรายงานฉบับใหม่ของ Am n ม s t y International นั่นเองนะครับนะฮะก็จะเป็นการจับมือกันระหว่างเด e t o p อ c นะครับแล้วก็ m อ e ม t y เอ่อประเทศไทยนะครับนะฮะจะจับมือกันแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันเกิดเรื่องราวอะไรในประเทศไทยขึ้นมาบ้างนะฮะกับการจับตามองของภาครัฐที่จับตามองประชาชนนะครับแล้วก็นักเคลื่อนไหวต่าง,ง,งนะครับนะฮะอ่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนี้นะครับฝากแชร์ไปที่ อ๋อมีคนถามว่ากี่โมงหกโมงถึงทุ่มครึ่งครับหกโมงถึงทุ่มครึ่งนะครับโควด้าในติดตามได้ในต้องบอกก่อนนะว่าจะไลฟ์ในเพจของ a อมเนสตี้ใช่ไทย i ลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมก็คงจะเอามาแชร์ใน The Topic ด้วยอยู่แล้วนะครับแล้วก็แชร์ในช่องทางโซเชียลมีเดียของผมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะติดตามกันได้นะครับแล้วก็ เขาเรียกว่าไม่หลงอ่ะนะครับน่าจะตามหาเจอกันนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็รอคอยแล้วก็ติดตามแล้วกันนะครับวันนี้นะครับก็หมดเวลาแล้วนะครับทั้งผมนะฮะโบตตี้นะครับแล้วก็น้องหมิงเนี่ยลาไปก่อนนะครับเจอกันสัปดาห์หน้าเลยนี่วันจันทร์โอ้วันจันทร์เลยนะครับกับ Daily To p i c นะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Daily t o p i ก s กับจอห์นวินยู